เกิดมาเป็นคนอยู่บนโลกนี้ทรัพย์สมบนปีมีเกิดแก่เก็บตายมีตุกมีจนพ่องก็สุขสบายหลายพ่องก็วุ่นวายทรัพย์สมบนปีหากินบัวตันตึงวันมนมีเป้าหมายบ่มีมืดมิดหากินเลี้ยงตัวครอบครัวญาติมิตรแสงจะเหนื่อยอิดโดยราเข้าจะตกต้องก็ต้องเสาะหาทรัพย์สินเงินตาก็หายากได้เข้าของกะแปงกะแหงติได้ก็น้อยเหลือทุนเข้ามาออกไปใช้จ่ายบ่บ่เหลือบ่เพื่อต่อมือเป็นเหตุตาหื้อดิ้นรนเกิดมาอยากไล่ต้องได้พึ่งตนก็ต้องอดทนบนหนต่างสู้ซ้ำเดินเดียดหยามประนามกำโอเข้าบ่อเอ็นดูคนตุกรังเกียจเดียดฉันว่ามันล้มลุกแทนชุกละหุกเวบุญย้อนเฮาอยากไรไผกระตึงบ่สนด่าได้ข้าคนตั้งคนเหมือนมีคงเป็นเวรกรรมที่เคยทำปนปี้เคยได้สร้างดีเอาไว้ขาดบุญตามศีลอาจินแน่ใสกรรมดีบ่ได้นำป่าแต่ถึงจะตำใต้น้อยวาสนาชีวิตเกิดมาปัญหารอบด้านเก่ามาไม่ไปนักหนาป่าป้านบ่เหมือนวงวานญาติมิตรอันคนเป็นสุขบังคงเป็นนิดคิดการงานสร้างจำเริญมีคนห่มฮักเอิ้นตักสรรเสริญย้อนเขามีเงินจ่ายเงินเหมือนเล่นตัวเฮามันอยากจนคนบ่มีเส้นหันเป็นกากเดินมนุษย์บ่มียศถาศักดินาคุณวุฒิเป็นประดุเป็นดังประดุษคนทำทำดีไร้ค้างเขาก็ยังบ่หันสัมมาโจทย์จันมันทำเอาหน้ามันทำเอาหน้าอิจใจตะเนื้อข้าเฮยขอยกนิ้วมือสิบนิ้วต่างเจื้อเกศาน้อมถวายอภิวาทวันทาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์จุตงจุองค์ที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลตั้งทั้งหลายเสียงที่ตั้งทั้งหลายได้สตาร์ทรับฟังในขณะนี้คือเสียงกองการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสันมณะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลิงก์สัญญาณผ่านขึ้นอากาศมายังวัดสันกูทองตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันนี้ค่ำคืนนี้ตนตัวกล่าวกระผมอาตมาภาพพระประดับจำนันสุธิโรหรือที่รู้จักกันในนามครูบาสี่หมื่น
จ้าอาวาสวัดสันกูทองเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการธรรมะก่อนนอนปุปปะกับพี่น้องตาตาปุ้ยเมอุ้ยปุลุงเมป้าพี่น้าอาอาทุกตั้นนะตั้งสารานิวิยุ94จุฬาศูนย์มหาจารย์โมเดิร์นเรโอเป็นประจำทุกวันอังคารนะเวลา2ทุ่มโดยประมาณจนถึง4ทุ่มนะก่อนหน้านั้นก็วัจัยเป็นนักกรที่เก่งกล้าอย่างนึกก็ได้ก้อนไก่เอากรรมกรของคนเฮานี่แหละชีวิตคนเฮาพี่น้องสตาญาติโยมสาธุชนตั้งทั้งหลายการใช้ชีวิตคนเฮานั้นเกิดมามันใจได้บ่เต่ากันเกิดมาในชีวิตนี่โอ้บางคนก็ร่ำรวยล้นฟ้าบางคนก็ฐานะได้กินได้ใจได้ใจบางคนก็ทุกข์ยากเกินใจแต่พอคนทุกข์นี่มีก็คนตราหน้ามีก็คนบ่ใครชอบบ่ใครเสวนาเนาะก็ชีวิตมันเลือกเกิดบ่ได้ชะตาจัดมึงทั้งหลายเฮ้ยก่อนหน้านั้นก็เฮาก็ได้ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระครูปรัตนัตตวงศ์วุฒิสิริท่านเจ้าอาวาสวัดตันจันทร์บ้านตันจันทร์โอ้ก็ยานะเกณฑ์มี10กระผูก17ผูกพุ่นไงทำบนกับม่วนแต่เตะกับเสียงป้อยดีขนาดเนาะก็อนุโมทนาทุกเสียงตีท่านได้โทรเข้ามาฟังมาชมโอ้ได้ยินสถาญาติโยมรับชมรับฟังกันก็น่าดีใจเนาะครูบาอาจารย์ก็มีกำลังใจนะที่จะได้จัดรายการวิทยุรายการคือธรรมะกับพี่น้องสถาญาติโยมแต่ยังได้ทีนี้ก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาสาธุกับท่านเจ้าของสถานีร้านบงมินพิกลาบหรือเจนงพี่นงเจนงเนาะแล้วก็พร้อมได้ลูกบ่าวอาเจก็ได้ดูแลกำกับกำกาเรื่องสัญญาณวันนั้นก็ลุงหมานก็ครูบาสมานก็ไม่ได้เอาสักคำสัญญาณบ่ดีลิงก์ผัดเนี่ยมันพอดีเนาะมันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องดูแลสตาญาติโยมเนาะเรื่องของสัญญาณวิทยุเนี่ยสัญญาณหนึ่งอินเทอร์เน็ตกันอย่างนี้ก็อาตมาก็ส่วนตัวอาตมาภาพที่เอารายการกำลังคัดก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณนี่แหละแล้วเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเลยตอนนี้ก็คงคิดว่ามีปัญหาละไปเปลี่ยนมาใหม่ราวเตอร์ใหม่เอี่ยมจำเป็นละจะถ่ายยัดยองหอยเนาะว่าเปลี่ยนบ่แปลงก็มันก็บ่มีบ่ได้ออกฝ่าอุ้ยไม่อุ้ยปลงไม่ป้ากับใจง่อมเนี่ยขนาดวันนั้นนี่ติดงานขาวดำสันกูทองนี่น่ะสองซบสองงานก็ได้ออกรายการเพราะว่าจะต้องไปสวดเตะไปเตะทำเนาะก็คนห้องใหญ่ก็คือแม่ไรแล้วไล่ปาติจะโทรเข้ามาว่าจะได้อยู่ได้อยู่เสียงมันมีอย่ามาออกรายการก็เพราะว่าติดงานขาวดำก็มันเป็นภารกิจที่จะต้องทำเนาะนะเพราะว่าในบ้านนี้มีการสูญเสีย1 2 2 2ท่านเนาะก็ได้ทำการจัดภารกิจไปเรียบร้อยวันผู้วันเฮือนี่ก็จะได้ไปงานญาติพี่น้องดีอยู่ตอนสังเกตเป็นแม่ป้าได้เสียชีวิตลงไปแหมท่านนึงละไปกำคนชีวิตคนเฮาเนาะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะได้มันได้เนาะอันชีวิตร่างกายคนเฮานี่เวลาเสียชีวิตลงหรือว่าได้ถึงแก่อนิจจกรรมลงนี่ก็มีใครที่จะไว้มีใครที่จะไว้ใช้ประโยชน์นั่นแต่คุณงามความดีที่ได้เริ่มสร้างไว้อย่างเมื่อยังคนก็ประทับตราตรึงไว้ในจิตในใจหลายๆท่านหลายๆผู้หลายคนนะประดับไว้ในโลกาโลกในหัวโอ้เคยได้ทำดีได้สร้างอย่างความดีอย่างไว้นะแต่ร่างกายที่เป็นตัวตนเนี่ยนะที่เป็นตัวตนอัตตาคือตัวตนนะก็ไม่สามารถที่จะเอาไว้ได้ก็ต้องไปเผาที่พระเจ้าพระกรรมนะจะญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นในส่วนของชีวิตคนเฮานั้นก็หาแก่นสารหนึ่งมาได้หลักร่างกายเนี่ยนะเอาไปขวางไปเผามันเน่าเหม็นเน่าเหม็นซึ่งก็เฮาก็จะต้องมองเป็นชะตาธรรมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องนึกถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ว่าเนี่ยมันเป็นชะตาธรรมมันเป็นสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป
เพราะอย่างที่ท้าวท่านทั้งหลายนั้นได้ประสบพบเจอแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ท้าวพึ่งเฮานั้นได้ได้เข้าใจและเข้าถึงในส่วนของสัจธรรมความจริงเนาะอันนี้พี่น้องพระญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายก็หันนะโอ้จะมีทุกเมื่อเจอวันเรื่องงานขาวดำหนึ่งบึกกับบ้านเหนือบ้านใต้บึกกับบ้านนั่นบ้านนี้เพื่อนถึงบอกว่าอันงัวควายจังมาตายแล้วเหลือหนังกระดูกคนเขายังใช้การงานได้จะที่สุดขี้ปุ่มมันใช่ยังกินลำอิ่มต้องมนุษย์คนเฮาสหายพี่น้องไข่บ่ห่วงข้องอะไรสุดแต่ดุพวกเอาไปขว้างเหี้ยไก่กลัวจับเป็นภัยผีมาหลอกได้คนเฮานั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์บ่ฮู้เป็นสัตว์ประเสริฐแต่งัวจังมางัวควายนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานคนเฮาก็ยังบริโภคยังกินเพิ่นแต่โดยมวลมนุษยชาตินะคนเฮาตายแล้วเพิ่นบ่สามารถกินกันได้นะสิสุดยังประเทศอย่างตังพุ่นอะตังพุ่นห้องประเทศอย่างที่ว่าเอาศพไปหื้อแห้งหื้อห้องหื้อกากินหื้อห้องกินหื้อนั่นกินน่ะประเทศอะไรอย่างก็ตะมากันนึกคือออกนั่นน่ะพุ่นห้องเราจะได้บุญได้กุศลได้ขึ้นสวรรค์น่ะโอ้ห้องกานี่มาสาวไส้กินกันน่ะที่เปิ่นเป็นวัฒนธรรมเนาะน่ะแต่ที่เปิ่นจะเอาศพไปก็มีญาติพี่น้องซึ่งในส่วนของวัฒนธรรมไทยเฮานี่ก็จะมีหลายๆเชื้อชาติศาสนาเนาะอย่างศาสนาอิสลามเพิ่นก็ฝังศาสนาคริสต์เพิ่นก็ฝังแต่บางเดี๋ยวนี้ศาสนาคริสต์เพิ่นก็เผาก็มีละเก็บกระดูกไว้ก็มีแต่ศาสนาพุทธเฮานี่ดุกตะก้อตะแต่นี่สมัยตะก้อนตะแต่นี่ยุครัชกาลที่4ที่5ที่3ที่5มานี่ก็เพิ่นก็ฝังกันทั้งนั้นน่ะนะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเผานะว่าเฮาบ่ได้ยุคนึงเผาเนาะเผาก็เริ่มจากกองฟอนคือเมนติโลกนะเอาหัวเอาหลัวไปคัดไอ้ตังเอาไปหลัวไปก็ไปอย่างกันแล้วก็เผาติโลกแต่ยุคสมัยบัดเดี๋ยวนี้เผาในเมนนะก็ใช้น้ำมันใช้ถ่านเป็นหลักนะอันนี้ก็เรื่องของการชาปนกิจนะเผาผีจีกระดูกเพิ่นว่าเนาะก็เป็นเรื่องของที่เฮาทุกคนจะต้องเจอแหละแต่ใครจะเจอจะเจอเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วนะกรรมุนาวัฏติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะก่อนจะเข้ารายการสาระธรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นการวันนี้มานั่งโอ้จากันมานั่งปฐกถาธรรมยมป่อยมแม่ดีอยู่ทั้งบ้านได้ฟังเรานั่งบอกถ้าอาตมาบรรยายธรรมไปโอ้ไปนี่จะทายาโยมนั่งรับตานึกพอโอ้บริจาคเขานั่งกันเป็นมูนะตอนหน้าตู้เจ้าตัวหนึ่งในเป็นอู้จานเนี่ยเหมือนเขาไปพบปะกันในคลื่นสีขาวอีกอ่ะข้างนึกเป็นอย่างนั้นเนาะก็เพราะว่ารายการอาตมาผ่านนี่จะเป็นเนื้อหาสาระธรรมะเป็นความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งโลกและทั้งธรรมทั้งปัจจุบันและอนาคตอดีตที่ผ่านมาเนาะวันนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปที่สถาบันธรรมาภิบัติสบเติร์นลำปางไว้เหมาะกันนะโอ้ก็ไปครั้งแรกเนาะก็อาจารย์สาธิตเพิ่นนี่ก็เก่งเก่งนะเพิ่นสร้างมาครบวันนั้นนี่ก็วัน10ปีมาละครบรอบ10ปีในการทำบุญตีสวาสถาบันธรรมาภิบัติครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวก็เพิ่นกันหลายผู้หลายตนหลายตนหลายองค์สตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ลั่งไหลกันไปนะก็การจัดสถานที่เพิ่นก็แบบง่ายๆนะบ่หวือหวาอาตมาไปดูแล้วโอ้ง่ายๆนะมีเก้าอี้นั่งเนี่ยตึกว่าจากนั่งเก้าอี้หั่นนะจะมีแต่นนั่งให้สักหน่อย ก็ได้ไปสัมผัสในสิ่งดีอาจารย์สาธิตเพิ่นได้ก่อสร้างห้างแปลงและได้ขยายพื้นที่ออกไปแห่งก็สตาญาติโยมก็ได้ไปร่วมกันปลูกต้นไม้ก็อนุโมทนาบุญเด้อนะก็ชื่นชมนะในการดำเนินการดำเนินงานในสถาบันวิวัฒน์ของอาจารย์สาธิตเป็นอย่างมากนะโอ้นี่ก็ต้องถ้าเป็นคนว่ากับพวกปืนให้ได้อย่างดังๆเลยนะกุดไล่เลยอีน่ะก็ได้มีญาติโยมมาร่วมทำบุญมาอันนี้ก็เพิ่นมาจากสันข้าวแคบกลางตำบลห้วยทรายสังกะแปง
บวชทำบุญกับนั่งกับไฟเนอร์มาจากแม่ดวงมาลัยปัญโยสังกะข้าวแคบสังกะแปง100บาทแล้วก็แม่บัวพัดกองสีอันนี้ก็สังกะแคบกลางเหมือนกันนะทำบุญมากับนั่งกับไฟกับครูบาสีมือมา100บาทแล้วก็แม่คำมาแหลมแท้อันนี้อยู่บ้านแม่พริกวังเหนือนี่นะแม่พ่อกระเชียนเน้นมาเนี่ยแม่ฟังอยู่เนอนี่นะแม่คำมาแหลมแท้บ้านแม่พริกเนาะก็อนุโมทนาเนอร์ลงทุนกันนั่งกาแฟมา100บาทพร้อมกันทั้งแม่จันคำศรีวิชัยวงศ์ในบ้านศาสตร์เจริญลงทุนมา100บาทวันนั้นไปปะกันทุนแล้วหันท่านนี่ก็แม่ดวงเดือนมหาวันร้านจุฑามาศพม่านนะแม่แห้งนะร่วมทำบุญกันนั่งกาแฟมา100บาทนะรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้แม่ดวงเดือนหายแซ่บเพราะว่าคนถ่ายรับฟังธรรมะถ่ายรับเนาะหายไปหลายอังคารหลายวันเหมือนกันอ่ะก็บ่เป็นยังแกได้ฟังแล้วก็ยังอนุโมทนาบุญด้วยเนาะอ่ะสัทธาญาติโยมทั้งหลายชีวิตคนเฮาบางครั้งเนาะเอามานั่งคิดตามว่าตะว่าไอ้อย่างที่มันอันนี้เดี๋ยวกันเด้อพุ่นบอกว่าโอ้อันนี้ได้มีการฝากข้อความมาว่าขอฝากประชาสัมพันธ์สร้างสะพานบุญนะอันนี้ก็เป็นของตั้งวัดอะไรอย่างนี้วัดมงคลวัดเวียงมนเนาะมงคลพระนารามหลวงพ่อโตทันใจตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงพ่อจังหวัดเชียงรายก็ท่านครูบาฮกบุญเนาะฮกบุญได้ทำสร้างสะพานเพราะว่าสะพานบุญลอยฟ้าจันตาตะยอพี่น้องทั้งหลายจันตาญาติโยมถ้าได้มาตังเวียงป้อลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมดูเนาะพูดว่าโอ้ตอนนี้สร้างสะพานบุญลอยฟ้าอาตมาก็บ่จ้างอธิบายจะได้ว่าเป็นปิ่นจะได้เนาะเป็นสะพานนะสะพานบุญลอยฟ้าเดินขึ้นไปทางบนถ้าภาษาใหม่นี่พูดฮอสกายวอล์กเดี๋ยวนี้ว่าพระธาตุผาเงาพุทธธรรมเนาะก็ท่านครูบาก็บอกว่ายังร่วมทำบุญได้ตลอดเนออีน่ะก็ใครจะร่วมทำบุญก็กล่องละ141บาทถ้าใครจะทำบุญก็ไปตีวัดได้เลยไปเที่ยวชมวัดวาอารามไปกราบหลวงพ่อโตทันใจนี่โดยเฉพาะหลวงพ่อโตทันใจเพิ่นก็ถวายใครเป็นรักเนอะบางคนโอ้ไปอธิษฐานสำเร็จผลนี่นะแต่อาตมาไปแวะเยี่ยมไปหาเปิ้นนี่เปิ้นหันจะตายเยอะๆว่าใครมาเป็นซิปๆแพ็ค3แพ็คเป็นตั้งๆมาถวายหลวงพ่อโตทันใจนะอันนี้ก็ถ้าจะญาติโยมนะที่จะร่วมทําบุญก็เปิ้นมีบัญชีกรุงไทยเด้อนะบัญชีเลขบัญชี6613726664บัญชีวัดเวียงมงคลพระอารามหรือถ้าตายญาติโยมจะไปติดต่อเจ้าอาวาสอุจาท่านเจ้าอาวาสได้เองที่วัดได้เด้อเบอร์โทรศัพท์ก็086-186-7868 086-186-7868 แล้วก็086-918-8891 086-918-8891แน่อันนี้ก็วัดมงคลพระนารามหรือว่าวัดเวียงมนอยู่ตำบลบ้านโป่งเด้อผู้เฒ่าป้ายจังหวัดเชียงรายเท่านี้เองก็เชิญพ่อแม่เข้าไปโอ้ไปกราบไปไหว้สารว่าตัวท่านใจนี่นะจะได้ทำใจเนาะอนุโมทนาสาธุเนาะเอาละสตาญาติโยมคนเฮานั้นสตาญาติโยมเปิ้นบอกว่าชัยชนะอยู่ที่ไหนชัยชนะคือความสำเร็จชัยชนะบางครั้งเขาเปิ้นไปยึดว่าถูกไหมตะกูจะต้องชนะให้กูอย่างอันอย่างกูจะต้องได้ชนะทุกเรื่องทุกราวทุกสิ่งทุกอย่างชะตาญาติโยมท่านทั้งหลายมันเดินกำหนดมาละมันถูกกำหนดมาละถูกกำหนดว่าได้อย่างได้อย่างก็ถูกกำหนดมาด้วยกรรมนี่แหละนะกรรมเป็นกำหนดกรรมเป็นแดนเกิดแล้วก็ต้องใช้ไปตามเวรตามกรรมของเขานะคนว่าชีวิตคนเฮานั้นบ่จำเป็นต้องจะต้องไปชนะให้ทุกเรื่องอ่ะบางคนบางอันจะต้องเอาตัวเองนี่ถูกมดชนะมดนะถ้าเรามาพินิจพิจารณาในตัวเขาเนี่ยแล้วก็มองรอบข้างว่าเขาลองวางหรอนะคำว่าวางกับกรรมเนี่ยกรรมนี่มันจะนักนะบางอย่างว่าอย่างก็แล้วแต่กรรมของเนี่ยนะแต่ติ้วจะกรรมแต่ยกนะนักนะด้วยมือนี่
แต่ถ้าเขาวางลงนี่มันก็จะเบามือเขาก็เออว่ามีอย่างมาท่วงมันมานักละแต่ที่วางที่นี่อาตมาภาคก็บอกว่าให้วางอคติให้วางอคตินะวางอคติและความยึดติดของตัวเก่าหน้าของตัวเก่าบางคนนี่อคตินะนะก็คือความหันพิษนักเป็นคนที่อคติบ่ยอมหัวบ่ยอมฟังคนอื่นนะจะเอาตัวเก่าถูกต้องมดเราไปกำกำนักกำไว้คนเดียวนะหอบห้มตุ้มต่อกำไว้คนเดียวโดยบ่ให้คนอื่นเพิ่นได้มีโอกาสได้สัมผัสได้อู้จาได้อย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็จะถ้าเขาได้วางอคติแล้วก็ลดหรือว่าผ่อนคลายนะความยึดมั่นถือมั่นหรือความยึดติดเนี่ยอคติเขาไปห้องเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนที่ใจกว้างขึ้นมาทันทีเป็นคนใจกว้างขึ้นมาดีชะตาญาติโยมหลายบางผู้บางคนเขานี่บางครั้งโซ่สัมผัสต่างๆนี่มันไปต้องไปหันไปหูไปได้ยินนี่มันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างเช่นคนเฮาเนี่ยมีหูตาจมูกลิ้นกายใจนี่นะเป็นอายตนะในตัวเฮาเนี่ยพอมีหูก็ต้องได้ยินเนาะคนเฮาเนี่ยพอมีหูก็ต้องได้ยินทั้งคำดีและคำไม้นอกจากคนหูลึงคนหูคนนี่หูตึงเนี่ยนะบอกว่าได้ยินนะคนหูตึงมันก็ได้ยินจะต้องเจอภาษามือใบมือบอกมือเป็นใบนะบนห้องว่าบนมีภาษาคนคนหูตึงเนี่ยแต่ตาหันอยู่หูตึงก็ได้ยินนะมีหูก็ต้องได้ยินตึงกำดีและกำให้นะแม่น่ะบางครั้งนี่บางครั้งเขาฟังเขาต้องกลั่นกรองบางครั้งเขาฟังแล้วฟังเหนือฟังใต้กันด้วยฟังเหนือฟังใต้ก็ต้องกลั่นกรองแล้วก็บางครั้งได้ไปฟังพิษนี่เปิดห้อหูหาเรื่องไปฟังพิษสถาญาติโยมหลายไปฟังพิษโอ้นะไปฟังพิษก็เป็นหูหาเรื่องไปเนี่ยไปแปลคือฟังบักทีอ่ะฟังบักชักยินแล้วไปโอ้นอย่างก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาเคลียร์อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยเพราะว่าเขามีหูเขาก็ต้องได้ยินทั้งคำดีและคำบดีนะอี้เป็นต้นแต่ถ้าได้ยินแล้วเขาก็ต้องคิดนิดพิจารณาทบทวนหรือฟังแบบชัดก็ขอว่ามันก็พูดว่าจะได้ก็เนี่ยนั่นฟังแบบใครชัดนะฟังแล้วมันมันถูกต้องเขาก็ว่าไปตามนั้นแต่มันถูกต้องก็มีคำคัดค้านเสียงขึ้นมาอย่างอี้เป็นต้นเพราะว่าเขามีหูสองเพราะเขามีตาเขาก็ต้องหันตาเขานี่หันทั้งดีและร้ายหันทั้งดีและร้ายแต่ตาเขานี่หันเนี่ยพวกเขาอ่ะตาหันตัณหาเกิดขึ้นสถาญาติโยมคือพอจะถ้าตาหันตัณหาเกิดขึ้นตัณหาคืออย่างคือความอยากแต่บางครั้งไปหันขนมเขาก็เป็นเบาหวานนะครับขนมขยักมันอยากขนาดเป็นตาหันมันก็อยากขนมไปหันสิ่งที่ชอบอกใจมันก็มีใจปฏิภาณนะมันชอบสิ่งที่สวยสิ่งงามสิ่งเหมาะก็ใจมันก็ชุ่มชื่นยินดีตัวในนั้นแต่ถ้าตาไปหันสิ่งดีบ่ดีบ่งามเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาแหละโอ้วันหน้าพอเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พ่อเป็นเรื่องของตาตามันก็หันมันก็สิ่งติงดีสิ่งติงบ่ดีมันก็หันไปแต่เขาจะต้องมาไข้ควรพินิจพิจารณาในสิ่งที่เขาหันภาพตอนนั้นตีหันต่อตาเขาแต่อย่าไปเก็บทุกเรื่องทุกอันที่เขาหันเนี่ยไปใส่ใจเอาไปนกสกปรกเอาไปลุ่มเล่าในใจเรื่องดีๆเขาก็เก็บไว้นะเรื่องดีๆเนี่ยอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์คนสั่งสอนพระภูรูคนสั่งสอนเนี่ยเขาก็เก็บไว้ในใจแล้วก็มาพิจารณาเป็นครูเอาเป็นครูนะเก็บไว้เอาเรื่องให้เขาก็ปล่อยมันผ่านไปมันต้องไปสนใจมันนะมันต้องไปเอาใจไปปฏิพัทธ์มันต้องใจไปชอบมันตรงนั้นนะก็เป็นเรื่องที่หัวดีอ่ะใครก็ไม่อยากจะนั่นอยากจะหันจะโหอีกต้นเนาะทีนี้ใครดีกว่าดีเนี่ยเขาก็พอจะโห
บางคนก็แค่ฮับโฮ่พอละเออไอ้นั่นบดีสมาร์ตไอ้นั่นบดีอีนี่บดีเนี่ยก็พอฮับโฮ่อยู่ก็เขาฮู้ก็พอละฮู้แค่นั้นก็พอละไม่ต้องไปยินดียินไล่กับเขาเพียงแค่ฮู้ก็พอละนั่นเป็นเรื่องของเขาน่ะนั่นเป็นเรื่องของเขาเขาจะดีมดีเขาจะปั๊บฟุ้งตัวเขาบอกปั๊บฟุ้งตัวก็เรื่องเขาแต่ตัวสำคัญที่ตัวเขาเนี่ยเนาะเรื่องบางเรื่องกล้าเขาพอฮะเขาก็พอเอาตัวไปตั้งหน้าละว่าใครรอดละถ้าเขาเอามาใส่ใจเขาเนี่ยมันเป็นตุ๊กใจไม่ใช่เหลือเขาสักหน่อยเออไปใส่ใจคนอื่นนักลำไปน่ะปางใจตุ๊กน่ะคือมันมีอคติอยู่ในใจถ้าเวลาหันในสิ่งที่มันบ่ถูกต้องในใจเนี่ยนะนะไปว่าอย่างอันอย่างอิงบทบางครั้งนี่กลายเป็นเรื่องเป็นราวนะซุบซิบนินทาว่าไล่ใส่กันเลยกันปนจะนี่แต้มแต้มหูเนี่ยเอามาเข้าตัวเฮานี่โอ้เอาไปเกี่ยวข้องกับในใจนี่ปางเฮาตุ๊กใจก็ทั้งที่เฮาบ่ได้ก่อบ่ได้ทําบ่ได้สิหยังไปหันเพิ่นไปโหเพิ่นมาเออก็เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่คือเขาตัดสินเองว่าหรือนะคนที่มีหน้าที่ในการตัดสินน่ะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ก็คนทําบ่ดีน่ะเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินเองอย่างอีต้นก็บ่ต้องเอามาปลอกในใจมาตกใจตัวเก่านะฉะนั้นตาตาญาติโยมหลายเขามองคนใจกว้างนี่เป็นยังไงคนใจกว้างโอ้เปิ่นเผื่อแพอบอ้อมอารีคนใจกว้างนี่คือคนที่มีความขัดแย้งในชีวิตน้อยมีครับมีความขัดแย้งในใจน้อยที่สุดแทบมีเลยแหละคนเดียวกว้างเนี่ยนะฉะนั้นเข้าหันคนเดียวกว้างเพื่อนเพื่อแบ่งในประเทศอย่างเพื่อตามเนี่ยเพื่อตามคนตุกคุณยากเราอ่อนยากไรอย่างเนี่ยทำเหลือจุเหลือท่านนี่สังคมท่านนี่เนี่ยเนี่ยปวดท้องว่าเพื่อนบ่มีความทุกข์ในใจนะชีวิตนี่ก็อยากจะแบ่งปันนะเพื่อคนที่ได้กว่าได้มีโอกาสนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ย่อมมีความสุขได้โอ้หันแล้วก็เป็นปิติเกิดเติบอิ่มใจนะซึ่งเป็นคนที่น่าคบน่าหาน่าอุจจานะเพราะว่าคนเป็นมีชีวิตดีบ่เครียดนะบางครั้งคนก็มีความเสียงหัวไข้หัวโอ้ไข้หัวยังมีความสุขคนใจกว้างคนใจดีใจบุญนี่นะแล้วก็เพื่อนป้องมิสหายก็หลายและคำยางหนึ่งเพื่อนเป็นคนดีเข้าคนอื่นได้ง่ายในอีเป็นต้นก็สามารถทำอะไรอย่างต่างๆได้ไปได้ทุกทั่วสารทิศว่าจะไปวันออกตกเหนือใต้ไปได้หมดเข้าก็คนได้หมดนะในอีเป็นต้นนะเขาจะฝึกตัวเขาเป็นคนเจียวกว้างได้ยังไงจะตายญาติโยมหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเฮ้อเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเสียสละเฮ้อมีจาคะคือเสียสละแบ่งปันสิ่งของที่สิ่งของที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นนะสละแบ่งปันนะฉะนั้นจาคะคือการสละแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่นถือว่าเป็นทานอย่างหนึ่งแต่ที่เขาจะได้ทำด้วยตัวเองแต่ถ้าเขาทำแล้วนะเขาก็จะต้องทำด้วยใจที่อันบริสุทธิ์ใจที่ตั้งใจแต่เนี่ยถ้าจะฝึกตัวตนเขาเนี่ยเป็นคนจะตั้งใจผมบอกหนึ่งนะข้อที่หนึ่งผมบอกบัดติดใจในเรื่องเล็กๆน้อยบัดติดใจเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยที่มันหันกันเนี่ยที่มันมีเกิดมาเนี่ยบัดติดใจจบได้ก็ให้มันจบไปอีวังไปเลยนะเนี่ยของคนแต่กว้างบางคนบอกเรื่องขี้บัดติ๋วบัดสำคัญบัดเป็นยังเป็นยังนะจบไปเลยแล้วไปเลยนะข้อที่สองลดตัวเองลงไปบัดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางความถูกต้องก็คือบัดเจอตัวเองที่จะถูกคนเดียวมั่นใจนะคืออยู่พอดีนะอยู่พอดีมันจะตัวเองไปหันแล้วก็เสนอตัวเองในหันถูกต้องหมดกูสิ่งกูอย่างก็ฟังคนอื่นห้องนะความคิดคนอื่นห้องนะเข้าใจคนอื่นห้องอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกลางๆไว้นะสาม
เชื่อว่าความอดทนความอดกลั้นไม่ใช่ความอ่อนแอคนใจกว้างนี่เพิ่นว่าบ่นึกถึงความอ่อนแอเพิ่นนึกถึงความแข็งแกร่งแข็งแกร่งที่นี่หมายถึงแข็งแกร่งในด้านจิตใจนะไม่ใช่ความอ่อนแอ4บางครั้งนี่ก็คือต่อว่าหรือว่าโอ้คนอื่นคือมันน้อยลงจะไปใช้อารมณ์ตียิ่งใหญ่ของตัวเองไปว่าคนอื่นนักลงไปว่าคนอื่นห้าบอกให้คนอื่นให้ตัวเพราะเขาเป็นคนที่นักแม่นอยู่แล้วคนแต่กว้างคนที่เป็นมีบุญมีกุศลคนเมตตาเนี่ยมันจะมาให้บทบาทแสดงกิริยาที่อ่อนแอออกมาหกคือเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะเพราะว่าคนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือคุณสมบัติของคนแต่กว้างเจ็ดนะบัจจัยอารมณ์ชั่ววูบตัดสินเรื่องต่างบางคนนิ่มได้แต่อารมณ์ชั่ววูบนะใจอารมณ์ตัวเองอ่ะตัดสินเด็ดขาดไปเลยบ่ได้นะแต่ปวดจะไปเรียกร้องความสมบูรณ์แบบของตัวเองนะบ่ได้ว่าไปโอ้จ๋าโอ้เนี่ยเฮาเนี่ยยังอีนะคนอื่นฟังมันก็บ่ฟังแล้วก็บ่ม่วนเนาะฟังก็ม่วนก็คนว่าถ้าอยากจะใจกว้างเนี่ยต้องรู้จักลืมคืออย่างเวลาเอาของขึ้นแล้วเนี่ยหรือว่าขอไปแจกเพื่อเอาเพิ่นก็ดีช่วยเหลือเพิ่นก็ดีเนี่ยคือลืมสิ่งนั้นไปเนี่ยมันจะไปเสียดายบางคนมาทำบุญกันทำทานกันเนี่ยเสียดายของอยู่ถวายตู้เจ้าพระสงฆ์ไปแล้วหรือทำบุญกันคือคนอื่นทุกอย่างแล้วยังเสียดายอยู่เนี่ยบางคนรู้จักลืมเนี่ยนะไม่ต้องเอาใจไปจดจ่อตรงนั้นหรอกนะสิการลืมเรื่องที่มันมาฮกสมองเนี่ยฮกคือว่านักหัวเนี่ยเรื่องมันยังมั่วก็คือลืมไปเหี้ยนะนะ11คืออภัยคนอื่นก็คือบางครั้งเนี่ยเฮาคืออภัยคนอื่นได้แต่บางครั้งถ้าเฮาเกิดมีสิ่งที่ผิดพลาดตั้งใจก็ดีตั้งอย่างก็ดีก็คืออภัยตัวเองไปนะว่าจมพลัดในความคิดนั้นๆ12เมื่อคนอื่นทำผิดก็ลองเอาตัวเองเข้าไปนะเพราะว่าเข้าไปสัมผัสนะแล้วก็ช่วยเหลือเมื่อคนอื่นทำผิดเนี่ยไปสัมผัสในตัวคนที่ทำผิดแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็อู้จ๋าให้เขานั้นมีกำลังใจอย่างอีกต้น13คือลองคิดว่าถ้าเฮาเป็นเฮาเฮาต้องทำอย่างผิดพลาดเอาเฮาไปเปรียบเทียบเขาถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างพิพาทเพราะเขาเคยพิพาทมาก่อนอย่างอีเป็นต้นเพิ่งเข้าใจเป็นอี14เปิดโอกาสให้คนผิดเนี่ยต้องปรุงตัวแก้ไขเจอว่าไปสามเตี้ยตัดสินว่าผิดอย่างอันอย่างอีจะต้องนั้นอีเนี่ยต้องให้โอกาสทุกคนเขาต้องให้โอกาสทุกคนมีโอกาสหมดเนี่ยได้โอกาสเหมือนหมดเนี่ยจะต้องให้โอกาสเปิดโอกาสให้คนผิดต้องปรุงตัวนะต้องปรุงตัวสิ่งที่มันผิดพลาดก็ต้องแก้ไขเนี่ยมีต้น15คนเจอกว้างย่อมคนเจอกว้างน่ะย่อมบ่ภูมิใจเจ็บนะถ้ามันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตโอ้เรื่องนี้ก็อาภัยกันอาภัยได้ยกเลิกกันไปอ้าวจบไปเห็นเด้อนะบ่ได้มาภูมิใจเจ็บเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วไปละลานกันทีหลังนี่มันก็บ่ดีนะบ่ดีข้อ16เพิ่นก็บอกว่าอยู่กับคนอื่นเนี่ยคือเปิดตามองหาจุดด้อยของคนอื่นเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจได้เข้าใจว่าคนที่มีจุดด้อยนั้นจุดด้อยมาจากหยังลองเปิดตาพอเปิดตาเปิดใจพอเขานี่นะที่เจ็ดบาก้าตำนี้ข้อพิพาทคนอื่นมาหมายความว่าบอกโอ้ย่ำบ่อยนะโอ้ซ้ำซากย่ำบ่อยนะเรื่องความพิพาทคนอื่นนี่นะโอ้ย่ำย้ำอ่ะนี่นะผมจะจบเรื่องความพิพาทคนอื่นเขาก็บอกโอ้ละนะโอ้ครั้งเดียวมันเข้าใจกับทุกคนปั๊บตัวประมาณนั้นเนาะข้อที่8คือว่าลดความมากมากและฟุ้งเฟ้อก็คือในเมื่อตัวเก่าเป็นคนที่คนอื่นนับหน้าถือตาแล้วหรือว่าเป็นคนที่ไว้วางใจแล้วก็ว่ามีความฟุ้งเฟ้อในตัวเก่าฟุ้งเฟ้อบางครั้งนี่ไปอดโอนักแล้วไปกับบดีนี่นะสิก็เสริมเวลาคนอื่นเล่นทำดีก็คือปลีกเวลาไปช่วยคนอื่นน่ะได้ทำในสิ่งที่ดีนะซาว
มีความสุขกับความสำเร็จของคนอื่นเราหันคนอื่นมีนิสัยความสำเร็จเนาะก็มีความสุขนี่เป็นห้องว่ามุทิตาความพอยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีอยู่ในลักษณ์ของพรหมวิหารสี่เนี่ยโอ้น่ะมีความสุขเมื่อคนอื่นได้มีความสำเร็จนี่สเอ็ดใครได้ก็ให้เราอภัยเนี่ยเรื่องที่มันบางครั้งคนอื่นเขาทำผิดมาเนี่ยลดความระวัดระแวงสงสัยถ้าเขาลดได้ชีวิตมันก็สงบชีวิตมันก็จบดีนะบางครั้งนี่ไประวัดระแวงนะกระทำตัวก็เป็นตุ๊กแจมสองคนว่าข้อที่ถ้าเมื่อบาหันด้วยก็คือนิ่งไว้ก่อนถึงแม้ว่าคนดีนะเขาไปโอ้ไปจ่าไปพบเจอมันอาจจะบ่ถูกต้องนะเขาก็ให้สงบนิ่งก่อนเจอว่าเอ๊ะโวยวายนะเอ๊ะมาถึงไปมันก็บ่เกิดประโยชน์อย่างเนาะฉะนั้นบางคนบางครั้งคนเฮาจะได้ญาติโยมทั้งหลายไปจมปักกับสิ่งที่มันผ่านมาน่ะผ่านมาคือปล่อยวางอดีตน่ะปล่อยวางอนาคตที่ยังมาถึงเนี่ยแล้วคืออยู่กับปัจจุบันบางคนนี่เอาอดีตมาสุมหัวอกหัวใจน่ะจนไปกินมาได้นอนมาแล้วโอ้อันนั่นกันนี่แต่ก่อนอย่างอันอย่างอีท่านั่นท่านี่น่ะเป็นลำเพอลำพันอยู่คนเดียวเอาไปเอามากลายเป็นคนเพราะว่าโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้ากึดนักโรคซึมเศร้าดิ้มดีจะกลายเป็นอัลไซเมอร์โดยเฉพาะคนที่มีอายุหน่อยนะต้องระวังต้องระวังเป็นวางปล่อยอดีตนะปล่อยวางอนาคตบางคนไปเพ้อฝันอนาคตนักเกินไปเกินเป็นจริงอ่ะนะเกินเป็นจริงนะเมื่อมันมาได้อันมันก็สติแตกใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นวางให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปั๊บกับปัจจุบันวันเนี้ยนะกับปัจจุบันเนี้ยนะคนเฮาส่วนใหญ่ตุกอะไรอย่างตุกกับอดีตนั่นน่ะตุกกับอดีตกับอนาคตเอาคำควรโอ้โหอย่างอดีตเก่าในอันยังอีนะบางคนที่เคยมีฐานะเก่าแล้วก็ปิ๊กมาลำบากนี่ก็มาคำคนถึงอดีตโอ้เคยได้ใจเงินหมื่นเงินพันเงินแสนบัดนี้ใจเงินสามสิบบาทสิบบาทสามบาทก็บ่ต้องไปสนใจกับปั๊บจุงตัวเองใหม่แล้วก็ไปเฟ้อฝันตุกอนาคตนี่อนาคตสิ่งที่มันแน่นอนมันยังมาบ่ถึงกะปัจจุบันนี่แน่นอนกว่าน่ะไปตุกอนาคตเพราะอย่างพวกบ่มีสติหันประโยชน์สติก็คือความระลึกได้บ่มีสติหันประโยชน์ของปัจจุบันเลยฉะนั้นในทางพุทธศาสนาก็จึงเน้นที่ไหนจะตายแยกเดียวกันหลายตามพุทธศาสนาเน้นปฏิสินสมาธิและปัญญาสินสมาธิและปัญญาถ้าเรามีสินมีสติมีสมาธิก็จะเกิดปัญญานะเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยการประกอบประมวลและการพินิจพิจารณาและใคร่ครวญยังศีลเนี่ยนะถ้ามีศีลมันก็จะเป็นศีลที่ปกตินะไปไหนมันก็ปกติบ่าวุ่นวายบ่าเดือดร้อนนะสติก็คือความลึกได้จะเนี่ยอย่างก็ตั้งสติเออมันลึกได้เอออันนั้นอย่างเองอีกลึกได้สมาธิก็คือการสงบนิ่งนะตีจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้สติมาปัญญาเกิดสติเตลิดเกิดปัญหานะอีกเป็นต้นปัญญาที่หันโลกตามความเป็นจริงปัญญาที่หันโลกด้วยความเป็นจริงด้วยความเป็นจริงด้วยใจที่ตั้งมั่นแล้วก็ตื่นรู้นะมีสติยึดนะสิ่งที่มันดีทางกายวาจาใจเนี่ยมีสติยึดแล้วก็นึกนะว่าทางกายทางวาจาทางใจนะอย่างนี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและคนอื่นว่าจะเป็นสัตว์อื่นๆก็ตามมันก็เป็นแบบนั้นนั่นเองนะเป็นแบบนั้นนั่นเองมันมีอย่างเกิดขึ้นมาเลยๆโอ้มีก็ขึ้นมาเลยมันมีอะไรอย่างเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญมันมีอะไรอย่างที่เกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเหมือนดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่ากัมมุนาวัฏติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ตัวเขาเองกับบุญด้วยกันมันบ่มีใครที่จะหลีกพ้นไปได้นะตัวเขาเองก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยพูดบอกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยชีวิตมันเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่เขาได้สร้างเขาได้สั่งสมทำมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจกันทั้งนั้นตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาตินี้เมื่อมีเหตุมันก็มีผลนะเมื่อมีเหตุมันก็มีผลเมื่อปัจจัยถึงพร้อมกรรมมันก็ส่งผลส่งผลดีพ้องส่งผลบ่ดีพ้องก็ตามที่เฮาสะสมมาเองนั่นแหละจะทายาทยังไงทุกคนมีกรรมเหมือนกันหมดบอกว่าตั้งแต่เราอ่อนน้อยจนถึงคนเฒ่าคนแก่คนทุกข์คนจนคนมั่งมีคนเป็นเศรษฐีมีกรรมเหมือนกันหมดจะตายยังไงแต่เมื่อปัจจัยมันถึงพร้อมก็ส่งถึงพร้อมกรรมนั้นมันก็ส่งผลส่งผลมาตั้งที่ดีพ้องส่งผลมาตั้งที่บ่ดีพ้องตามที่เขาได้สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติทีนี้เมื่อมันหมดเหตุเมื่อมันหมดเหตุผลมันก็ดับไปมันก็หมดไปเองอ่ะดับไปเองอ่ะเหตุมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเองฉะนั้นเราต้องมีสติตื่นรู้เท่าทันจะทายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาเป็นชาวพุทธต้องเชื่อในเรื่องของกรรมกรรมใครกรรมมันกรรมมุนนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่ในเมื่อเราเป็นชาวพุทธเฮาอย่าไปเชื่อเรื่องของการตัดกรรมบ่มีใครตัดกรรมได้บ่มีใครตัดกรรมได้เลยนะเป็นชาวพุทธต้องเชื่อเรื่องของกรรมแต่ในฐานะที่เป็นชาวพุทธอย่าไปเชื่อเรื่องของตัดกรรมเฮาต้องเคารพกฎธรรมชาตินะเฮาต้องเคารพกฎเคารพกฎธรรมชาติเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้หรอกแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงอดีตได้ทำไมเดี๋ยวจะใครไปเป็นละอ่อนว่าห้าพูดสิอย่างเล่นอย่างเดียวพอเล่นๆในเอวกินกินอย่างเดียวเป็นละอ่อนนี่นะนั่นน่ะใครจะสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้และเขาจะสามารถที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนยังใจเขาได้ทุกอย่างเลยเป็นทำเป็นยังได้แต่เขาได้ยังไรเป็นไปไรเขาเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่แค่ลมหายใจเข้าออกเขาหายใจออกหนึ่งวินาทีจะตายญาติโยมสาธุชนหลายเขาหายใจออกหนึ่งวินาทีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีจะร้ายมันก็กลายเป็นอดีตไปในทันทีนะช้าๆนะลองฟังช้าๆลองกึดจ้าๆตัวว่าเฮาหายใจเข้าออก1วินาทีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีจะหายจะใดก็กลายเป็นอดีตไปในทันทีในเมื่อมันเปลี่ยนกลายเป็นอดีตเฮาจะเสียเวลากับอดีตได้หยังนะอนาคตก็เป็นสิ่งที่หาความแน่นอนยังบ่ได้เตื้อนะเขาจะเสียเวลาไปกึศให้มันนักล้ำเหลือกับไปได้อนาคตแต่ว่าฝันอนาคตไปได้นะเพื่อใจไว้พ่องประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาสอนเฮาท่านทั้งหลายได้รู้ว่าสิ่งที่เคยคาดหวังบางครั้งมันก็ไม่ได้อย่างสมหวังไปหมดทุกเรื่องนะแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังไปเหี้ยทุกเรื่องมันคือผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะเฮาควรทำปัจจุบันให้เต็มที่คือเต็มความสามารถทุกนาทีเนี่ยเฮาจัดลำดับความสำคัญให้ดีจะเป็นในทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเมื่อเฮาสร้างเหตุในปัจจุบันไว้อย่างดีแล้วแล้วก็เต็มตีแล้วผลมันก็จะเปลี่ยนยังไงอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของผล
ฮาก็บ่เสียใจจะเกิดอะหยังขึ้นในอนาคตก็บ่เสียใจบ่หวั่นไหวเพราะหยังเพราะเฮาได้ทําเต็มที่แล้วเฮาจะตายก็บ่กลัวเพราะหยังเพราะได้สร้างคุณความดีไว้แล้วได้ฝึกฝนพัฒนากำลังของสติเพื่อเตรียมตัวก่อนตายไว้นานแล้วนั่นอีกเป็นต้นในหลักของพระเจ้าคนสอนมาอยู่อีกฉะนั้นผู้มีปัญญานั้นน่ะพ้นจะบ่เสียเวลาย้อนไปคิดถึงอดีตบ่คาดหวังกับอนาคตแต่จะทำทุกโมเมนต์อีหรอกนะในภาษาเดียวเนี่ยภาษาใหม่ๆยุคประเดี๋ยวน่ะบอกว่าทุกโมเมนต์ในปัจจุบันนะพ้นจะทำทุกโมเมนต์ในปัจจุบันให้เต็มที่คือทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันเนี่ยทำมือเต็มที่บ่คิดถึงสิ่งที่ทำเข้าใจเขานี่เศร้าหมองรักษาใจนะและกับใจรักษากายถ้าใจมันบ่าหักได้การรักษาใจมันบ่สดชื่นใจมันบ่แจ่มใสกายมันก็บ่สดชื่นไปตัวเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาใจใจก็จะรักษากายนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตถาญาติโยมทั้งหลายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นถ้าเฮาได้ฟังธรรมะคนบอกว่าธรรมะนี่เป็นโอสถทิพยาที่ดีสุดก็คือธรรมะธรรมะจะเยียวยาทุกสรรพสิ่งตถาญาติโยมทั้งหลายตถาญาติโยมเราคือพุทธเฮาฟังธรรมะเนี่ยนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความรู้สึกที่โอ้ความสุขใจเกิดขึ้นมาก็เลยบอกว่าธรรมะจะเยียวยาทุกสรรพสิ่งเวลาชีวิตเราสั้นลงลดลงไปถึงวันนะเราจะต้องเลิกเสียใจกับอดีตเลิกคาดหวังกับอนาคตหันมาอยู่กับปัจจุบันทำบุญทำทานศีลภาวนาสร้างธรรมะบารมีทุกวันคือดีที่สุดตะอั้นมันก็พอแล้วตถาญาติโยมหลายฉะนั้นรักษาใจของเขาคือมีความเป็นปกตินะถ้ารักษาใจของเขามีความเป็นปกติได้มันก็เป็นมหาทานมหาบุญที่ยิ่งใหญ่เฮาท่านทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกก็จะต้องพบเจอกับความผิดหวังเนี่ยผิดหวังพ้องสมหวังพ้องนะปะปนชนเจกันไปเนี่ยนะบางคนก็พบเจอความสุขมากกว่าความทุกข์บางคนก็พบเจอความทุกข์มากกว่าความสุขบางคนเจอแต่ความทุกข์บางคนมีปัญญาปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีสติอยู่เหนือสุขอยู่เหนือตุกอยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปคนเฮาเกิดมามันก็แตกต่างกันแบบเนี้ยแต่ตายยากยังไหลบ่ใช่เพราะเหตุอะหยังเลยบ่ใช่เพราะเหตุอะหยังเลยก็เพราะว่าเฮาแต่ละคนเนี่ยสร้างสมสะสมบุญบาปที่เพิ่นเฮาว่ากรรมดีกรรมชั่วบอกว่าทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมาแตกต่างกันนั่นเองนะสร้างบุญบารมีสะสมบุญบาปเนี่ยที่เป็นเพราะว่ากรรมดีกรรมชั่วทั้งทางกายวาจาทั้งใจน่ะมาแตกต่างกันนั่นเององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่าสัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรมก็คือกรรมมุนาวัตติโลโกบะมีใครมีอำนาจเหนือกรรมไปได้บ่มีสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นมาแบบลอยๆและบ่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเกิดขึ้นกับตัวของเราเองจะดีก็ตามบ่ดีก็ตามก็เพราะตัวของเราเนี่ยได้สร้างเหตุปัจจัยมาเองตั้งแต่อดีตติ
ีนับชาติมาบ่นักบ่ร่วนกระตายญาติโยมตาที่ตัวทั้งหลายใครที่มีความสุขกายสุขใจดีก็ดีอยู่แล้วมีชีวิตที่มีความสุขดีก็ดีอยู่แล้วและเป็นผู้มีศรัทธาคือความเชื่อที่จะฟังธรรมะปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผู้ที่เป็นที่มีแต่คนฮักคนเมตตาเป็นผู้ที่มีคนพบเจอหาความสุขความเจริญเป็นคนที่ปกติอยู่แล้วก็เป็นพระอย่างเพราะว่าตัวพ้นเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้สร้างสมมาสร้างเหตุปัจจัยที่ดีมานักต่อนักก็ทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยทานศีลภาวนาอาเมือนดังเจ้าชายสิทธัตถะที่บำเพ็ญเพียรบารมีมาเหลือพระเจ้าของเขาเนี่ยบำเพ็ญเพียรบารมีมาสิบจักโอ้นะโดยทานศีลบารมีเนี่ยแล้วก็ทานศีลภาวนาเนี่ยนะข้ามภพข้ามชาติก็จนได้ชาติสุดท้ายก็ได้มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระเจ้าเฮาท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความอยู่ดีที่บ่ขัดสนบางคนก็อยู่ดีเนาะบ่ขัดสนนะบ่ขัดข้องเกี่ยวกับเงินทองก็เพราะอย่างก็เพราะว่าเฮานั้นเป็นผู้ที่รู้จักการให้ทานการเสียสละการแบ่งปันอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องตอนนี้เฮาก็ทั้งมันตลอดไปเลยนะทั้งยิ่งขึ้นไปว่าตลอดไปเลยนะเฮาเป็นผู้ที่มีแต่คนฮักคนหอมคนเมตตาไม่ค่อยจะมีศัตรูเลยมีแต่มิตรก็เพราะว่าเฮาบ่ได้ไปทําร้ายใครเฮาบ่ได้ทําร้ายใครด้วยกายวาจาใจเฮาเป็นผู้มีศีลมีความปกติทางกายวาจาใจเฮาบ่คิดทําร้ายใครเฮาเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีศรัทธาที่จะฟังธรรมปฏิบัติตามธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะว่าเฮาเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างสมธรรมบารมีด้วยการฟังธรรมนะการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมมานักต่อนักตั้งแต่อดีตชาตินับประทวนมาแล้วก็ฮู้พวกก็ฮู้หมู่เฮาตั้งมาหลายนั้นเนี่ยได้สะสมบารมีธรรมได้เจริญสมาธิแต่สติภาวนาได้มันทำบุญทำกุศลฮู้ดีๆยิ่งขึ้นไปเรื่อยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนหมู่เฮาชาวพุทธท่านทั้งหลายเนี่ยฝึกเจริญสติเพื่อที่จะได้สมาธินะอย่างที่เฮานั่งภาวนาน่ะบ่ท้อฝึกเจริญสติคือมีสติที่รับรู้รู้ตัวไว้ก่อนนะเจริญภาวนาฝึกเจริญสติเพื่อที่จะได้สมาธิเมื่อจิตใจมีสมาธิแน่วแน่แล้วมั่นคงแล้วเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดปัญญามีสติคิดแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคลอู้แต่สิ่งที่ดีๆก็เป็นมงคลทำแต่สิ่งดีๆมันก็เป็นมงคลเพราะความทุกข์ที่เราได้รับทั้งหมดในชีวิตของเราเกิดมาจากการที่เราบ่มีสติทำสิ่งที่บ่ดีอู้ในสิ่งที่บ่ดีคิดในสิ่งที่บ่ดีนั่นเองแต่ตาญาติยมสาธุชนทั้งหลายครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าถ้าเฮารักษาใจให้เป็นปกติบ่ทําร้ายบ่โอ้ร้ายบ่กล่าวร้ายบ่คิดร้ายกับไผก็เท่าว่าเฮานั้นน่ะได้รักษาศีลได้ครบหมดทุกข้อนะครบหมดทุกข้อซึ่งก็จะเกิดปัญญาขึ้นรักษาใจของเฮาให้มีความเป็นปกติได้มันก็เป็นมหาบุญมหาทานอันยิ่งใหญ่เป็นมหาบุญมหาทานอันใหญ่แต่เวลาถ้าเฮาอู้อย่างขึ้นมาเนี่ยจะตายญาติโยมพุทธบอกว่ากำอู้เนี่ยอู้ไปแล้วมาคืนบ่ได้สมมาตึเมื่อเฮาทมลงลาลงดินเนี่ยมันออกจากปากเข้าไปแล้วลงดินปุ๊บก็แห้งมันคืนมาบ่ได้
เวลาเขาโอบถึงคนอื่นเนี่ยบ่ได้บ่งบอกว่าเขาเป็นยังไงเป็นคนจะใดแต่บ่งบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนจะใดจะทายาทเดียวลองคิดกันเถอะเวลาเขาโอบถึงคนอื่นบ่ได้บ่งบอกว่าเขาเป็นคนจะใดแต่เขาเนี่ยเป็นคนจะใดเวลาเขาวิจารณ์คนอื่นบ่ได้บ่งบอกว่าผลงานของเขาบ่ดีพอแต่มันบ่งบอกว่าเขาบ่มีอะไรยังที่น่าทำหนักกว่าไปเมากับวิจารณ์คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเวลาเขาไปดูถูกคนอื่นก็ได้บ่งบอกว่าเขาด้อยกว่าเขาหรอนะแต่บ่งบอกว่าเขาเนี่ยพยายามจะอยู่เหนือเขาคือจะชนะทักทายเขาจะเอาชนะเขาอย่างนี้เป็นต้นเวลาเฮาที่ไข้หัวหรือว่าหัวเราะเยาะคนอื่นเนี่ยก็ได้บ่งบอกว่าเขาหน้าตลกหน้าขำแต่บ่งบอกว่าเฮาบ่มีความสุขเพราะใจเฮาไปอิจฉาเขาเวลาเฮาไปเน็บแนมคนอื่นบ่ได้บ่งบอกว่าเขาทำผิดแต่บ่งบอกว่าเฮาเนี่ยเป็นคนผิดปกติทางใจนะก็ถึงบอกว่าอย่าใช้การทำร้ายคนอื่นจนกลายเป็นการทำร้ายตัวเองบางคนนี่อู้เน็บแนมบ้านห้องเนี่ยห้องกันเน็กกันเน่เออเน็บแนมกันเน็กกันเน่คนอื่นบ้านห้องกันเน็กกันเน่คนภาษากลางว่าเน็บแนมไม่ได้บอกว่าอันเขาได้ปีแต่เขาผิดปกติทางใจนะเขาไม่ได้ผิดหรอกแต่เขาเนี่ยเป็นคนผิดปกติทางใจนะเพราะฉะนั้นอย่าที่การทำร้ายผู้อื่นจนกลายเป็นทำลายตัวเองเพราะนั่นคือจะลดความเชื่อถือว่ามีใครจะนับถือละมีใครเชื่อถือละนะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าทายาทเดียวคนไหนต้องตั้งสตินะบางครั้งบางคราวนี่นะเขาต้องฮัดแคร์ตัวเองห้องก็ต้องไปเจอไปแค่คนอื่นแล้วก็ตัวเองบนตัวเองโอ้ยอิดเหนื่อยอย่างอันอย่างอีนะเขาต้องแค่ตัวเองห้องบางครั้งไปแค่คนอื่นนะคนอื่นนี่แค่เพิ่นนะนะเขาแค่ทุกคนบ่เจอว่าทุกคนจะแค่เขาฉะนั้นรู้จักไหมว่าชีวิตของเขาเนี่ยบ่ได้สำคัญกับทุกคนสำคัญแค่ไขบางคนที่ดีกับเขาอย่างเช่นพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนฝูงที่เป็นมิตรเนี่ยกระไรยังมิตรนะเขาจะต้องรักษาคนที่ดีกับเขาคนที่ใกล้ชิดกับเขาคือดีที่สุดนะคือดีที่สุดฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเขามองแต่ว่าเออมันเกิดอะไรอย่างขึ้นมามันเกิดสิ่งที่ว่าเขาไปแคร์คนอื่นนักลำไปบัดตั้งสติบัดปล่อยวางชีวิตคนเขานั้นยังมีทางเลือกเสมอจะตายยัดยงหลายลังคือพระเถระบางครูของท่านเลือกทางเดินที่ผิดไปเข้าอบายมุขไปดื่มสุราเมรัยยาเสพติดทางเลือกที่บ่ถูกต้องเป็นทางสู่อบายภูมิชีวิตยังมีทางเลือกเสมอชีวิตคนเฮามีทางเลือกในทุกวันนี้ที่ผ่านไปเนี่ยในทุกชั่วโมงทุกนาทีที่ผ่านไปเฮามีหน้าที่เลือกทางเดินแล้วยอมรับผลที่จะตามมาหรือว่าผลที่มันจะตุยมาเนี่ยใครคิดจะอี้ก็จะเป็นบุคคลที่เข้าใจชีวิตแล้วก็จะบ่เครียดก็อย่างนักจนเกินไปจะทายาทเดียวมันก็ความเครียดมันฆ่าตัวเองและฆ่าคนอื่นตัวนะความเครียดบางครั้งเราก็เครียดพ่องเป็นธรรมดาของคนเนี่ยนะมันมีความรู้สึกนึกคิดมันก็เครียดพ่องเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของคนแต่ก็เพราะเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองก็จึงยอมรับได้ทุกเรื่องยิ่งถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตเป็นอนุกรมของความทุก
นะชีวิตเป็นอนุกรมของทุกข์ก็ยิ่งจะทำใจได้เร็วยามสุขก็บ่หลงนั่นเลยนะยามทุกข์ก็รู้จักอดทนฝ่าฟันมันผ่านพ้นไปได้ดังนั้นเมื่อเฮาที่เฮาเครียดน่ะเมื่อเฮาว่าเฮาเลือกทางเดินมาทางนี้เองต้องไปคือต้องไปโต้ไผนะบ่ต้องไปโต้ตัวเองนะก็ยิ้มรับผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เดินไปทางหน้าต่อไปหนทางชีวิตแห่งยาวไกลนะหนทางชีวิตแห่งยาวไกลเพราะอย่างเพราะสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ทรงตรัสว่าอิทัปปัตตยานี่คือภาษาบาลีว่าอิทัปปัตตยาเมื่อมีสิ่งเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเกิดขึ้นจะทายยมสิ่งนี้ก็คืออย่างสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็เฮานั่นแหละเมื่อมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็ย่อมมีเกิดก็ย่อมเกิดมีขึ้นเป็นลักษณะของการสร้างเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็ย่อมเกิดขึ้นในลักษณะของการสร้างเหตุให้เกิดทุกข์หมายถึงการสร้างกองไฟในอารมณ์จิตใจเผาจิตใจของตัวเก่าเนี่ยให้เร่าร้อนอยู่เสมอนะทำให้จิตใจนี้ลุ่มเร่าร้อนนะเหมือนเขาสร้างกองไฟไว้ในใจเมื่อสิ่งนี้บ่มีสิ่งนี้ย่อมบ่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จึงดับไปเมื่อความโกรธบ่มีแล้วความอาฆาตความพยาบาทบ่มีมันก็ย่อมดับไปเช่นเป็นลักษณะของการดับที่เหตุบ่ฮือเป็นเกิดทุกข์หมายถึงการดับกองไฟในอารมณ์ในจิตใจของเฮาบ่ฮือมันเผาล้นบ่ฮือมันได้ร้อนบางเรื่องมันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นเองจะตายญาติเดียวคนไหนอิทัปปัตตยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้และกับสิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้บ่มีสิ่งนี้ย่อมบ่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปก็คือความในจิตใจของเขานั่นเองจะได้ยัดยนต์อะไรในจิตใจของเขาเองฉะนั้นบางครั้งเขามองนะเขามองว่าไอ้อย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดเหตุและผลขึ้นมาโดยมานะเหตุและผลโดยมาเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในที่เฮาการดำเนินชีวิตอย่าประมาทในการกินการอยู่การนั่งการยืนการนอนการเดินการไปที่นั่นที่นี่อย่าประมาทเพราะความประมาทนั่นเป็นบ่อเหตุแห่งความตายถามว่าทุกคนต้องแต่ตายหมดแล้วมีใครเหลือสิ่งนี้สิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ในใจของมันเองนะอย่าประมาทและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนพระนวกะหมู่ใหม่ที่บวชใหม่ว่าคือพิจารณาตัวเองว่าทุกวันว่าเขามีความตายเป็นธรรมดาเขาบ่ล่วงพ้นความตายไปได้หรอกมีความแก่เป็นธรรมดาเขาบ่ล่วงพ้นความแก่ไปได้หรอกมีความเจ็บเป็นธรรมดาเขาบ่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้หรอกอย่าประมาทในความตายจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนจนก็ตายคนรวยก็ตายคนสวยก็ตายคนหล่อก็ตายคนขี้ลีก็ตายคนป่วยก็ตายคนบ่ป่วยก็ตายคนมีสุขภาพดีก็ตายตายหมดเสียงบ่มีใครบ่ตายแต่ใครจะตายก่อนตายจ้าอยู่ที่กรรมเป็นตัวกำหนดอายุใครจะได้ญาติโยมหันป่ะได้ยินข่าวไหมว่าคนที่ตายสบายสุดคือใครสมบัติเมธานีขออนุญาตได้ชื่อคนออกอากาศนะคุณสมบัติเมธานีเป็นพระเอกตลอดกาลขนาดพระเอกตลอดกาลยังตาย
แต่คุณสมวัตรมีธนีต้นตายแบบทุรนทุรายต้นตายแบบทรมานกินข้าวกินน้ำอิ่มและโอ้กับครอบครัวทักทายปราศัยกันแล้วขึ้นไปรับไปนอนตายเลยบ้านเขารับลวดวัย85ปีตายแบบทรมานตายแบบมีกับวิบากมะเขเลยนะถึงบอกว่าเมื่อเขาดูแลสุขภาพดีแค่ไหนมันก็ต้องตายเมื่อถึงคราวเนาะลบซ่อมอยู่ที่ไหนมันก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดเยอะกับชีวิตว่าจะต้องได้อันยังว่าจะเป็นอันยังแบบไหนว่าจะต้องเปลี่ยนเหมือนใครยังไงจะไปคิดนะได้เป็นก็เป็นไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องเป็นเออยังคนเขาบางครั้งนี่ใครเปลี่ยนผู้ใหญ่เปลี่ยนกำนันเปลี่ยนอย่างนี้ได้อำนาจได้เงินบางครั้งนี่ได้ความตายติดข้อตัดสินเนี่ยไปฆ่าคู่แข่งไปทำร้ายคู่แข่งนะก็ได้เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนผมต้องได้เปลี่ยนได้อีกเป็นต้นนะว่ามันต้องได้เงินใครไอ้ยังต่างๆก็ตามที่ควายคว้ามาได้มันก็เป็นสิ่งที่ยินดีไอ้ยังสุดมือสวยที่เปลี่ยนมาได้ควายคว้ามาได้ก็ปล่อยมันไปแล้วมันก็จะเกิดทุกข์ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมันทำความกรรมดีไว้เตะไว้เตะกรรมดีคือทานศีลภาวนาสำคัญคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคืองดเว้นจากการเบียดเบียนบ่ทำมือตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนนะเพราะว่าคือทำแต่บุญกุศลประกอบไว้ไว้อะไรอย่างไว้เปลี่ยนอริยทรัพย์ภายในก็คือบุญนั่นเองอริยทรัพย์ภายในทุกวันทุกวันนี่เฮาตั้นทั้งหลายเป็นเพียงแขกที่มาเยือนบนโลกเนี่ยมาแอวเออเฮาทุกคนนี่น่ะเปรียบเสมือนแขกมาแอวบนโลกเนี่ยมาแอวพอชาววันหนึ่งเฮาก็ต้องไปจะไปลงอย่างกับมายาของโลกยิ่งทุกวันนี้โลกโลกาภิวัตน์นี่หลายๆอย่างตีปลาหื้อหลงหลงตีปลาหื้อความใคร่ความอยากมันเกิดขึ้นนะตัวหลงกับมายาของโลกตีหลอกไว้ที่จะหลอกเราเสียเวลาเอาเวลาที่มันจะดีเนี่ยไปสร้างบุญบารมีสร้างธรรมบารมีดีกว่าอยู่กับปัจจุบันให้ได้อย่างมีความสุขทำทุกวันทุกวินาทีในปัจจุบันให้มีความหมายอดีตจ้างมันเตอะอนาคตจ้างมันมาถึงเตอะสร้างเหตุดีผลดีจะไปท้อเพียงแต่เนี้ยก็พอแล้วอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กันเนี่ยเอออยู่ด้วยกันเนาะบ้านเหนือบ้านใต้บ้านติดห้อด้วยกันก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันเตียวไม่แอวหากันตัวนั่งอยู่พื้นตะล่างพื้นเฮือนแล้วแต่มาห้องพื้นตะล่างพื้นเฮือนนั่งอยู่หน้าบ้านกาตีนั่งมาหินอ่อนอย่างก็นั่งอู้จากันอยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วเขาไปเขาก็จะไปจากกันได้ด้วยยังมีความสุขจะตายอย่างตรงไหนของท่านหลายได้คิดว่าเมื่อเขาตายมาถึงความตายมาถึงเนี่ยเงินหนึ่งสลึงก็ไปได้สักอย่างถึงจะมีเงินมากไหมก็ซื้อกินแค่อิ่มมีเงินนักตรายกระจังซื้อกินแค่อิ่มมีที่ดินมากไหมมหาศาลมีบ้านหลังใหญ่หลังโตก็ใช้ได้แค่นอนนะมีที่ดินมากมายมีแปลงบ้านหลังใหญ่หลังโตนี่ก็ใช้ได้แค่นอนมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยๆงามๆแปลงๆก็ใช้แค่ปกปิดร่างกายในชุดนั้นๆเพราะฉะนั้นอันนี้จังมันบ่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกอนัตตามันบ่มีตัวตนทุดท้ายแล้วเฮาก็จะบ่เหลืออย่างจะบ่เหลืออย่างเลยจะตายแยกเดียวเลยทีนี้เฮามองดูว่าชีวิตคนเฮาตายแล้วกับกายเป็นอย่างเฮาบ่รู้ได้เลย
ว่าถ้าวิญญาณล่องลอยออกจากร่างกายธาตุทั้ง4มันจบมันวูบดับไปแล้วดินน้ำไฟลมเนี่ยมันวูบมันดับไปแล้วเฮาบ่ฮู้เลยว่าเฮาไปอยู่ไปเป็นเกิดเป็นหยังคือไปเป็นเทวดาคะคือไปเป็นเปรตแก่นี่นะโอ้ถึงเรื่องเปรตกระทายาติโยมทั้งหลายมีเรื่องโอ้น่าสนใจนะนะโอ้ถึงเรื่องเปรตถามว่าคนเฮาเกิดมาเนี่ยบอกว่าจะเป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อดุงแม่ป้าที่อยู่ในบ้านในจอกำลังฟังวิทยุอยู่เนี่ยเคยหันเปรตป่ะอาตมาภาคก็เคยหันแต่ในธรรมบทในสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนว่าเปรตเนี่ยตัวสูงเต้าต้นตานนะปากเต้าหูเข็มกินได้มูสิกิมกไปเพราะว่ามันปากมันน้อยปากมันหูน้อยนะกินได้มูสิกิมเพราะอดีตที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไปเอารัดเอาเปรียบเปิ้นไปช่อโกงไปกินของเปิ้นไปเมียดไปยัดเยียดของเปิ้นเป็นรักของทุกเจ้านะไปเอาของทุกเจ้าของวัดของวาด้วยบอกมึงกล่าวตายไปเป็นเปรตตัวสูงต้นตาลต้นตาลนี่นะกินแต่ได้เป็นเนื้อหมูจักอิ่มกินมาหมูกี่ร้อยปีอ่ะหมูจักอิ่มทีนี้วิบากกรรมของเปรตเนี่ยคนที่เกิดไปเป็นเปรตเนี่ยมีหลายลักษณะเป็นรักโจกของเป็นของโดยเฉพาะของวัดของวาของที่พระเจ้าขอเพื่อมาได้อนุญาตเลยนะก็เปรตนี่ก็คือวิบากกรรมคือกรรมของผู้ยุโยงผู้คนอื่นแตกแยกกันนั่นแหละตถาญาติโยมหลายในทางพุทธศาสนาโอ้ถึงวิบากกรรมของคนที่ชอบโอ้ยุโยงผู้คนอื่นแตกแยกว่าโอ้ถ้าตายไปแล้วเนี่ยจะเกิดไปเป็นเปรตอย่างหน้าเวทนามีปรากฏการณ์ในคัมภีร์วัดเปรตวัตถุหรือว่าเรื่องของเปรตมีเรื่องของเปรตว่าวันหนึ่งคณะที่พระโมคคัลลานะท่านเดินลงจากเขาคิจกุฏพระมหาโมคคัลลานะนี่ก็แสดงอารมณ์หรือว่าแสดงอาการนะยิ้มเพื่อปากดคือยิ้มมุมปากยิ้มนิดหน่อยพอเพราะว่ามีเหตุพิเศษขณะนั้นมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระลักขณะก็จึงถามว่าที่ท่านแสดงอาการยิ้มแย้มอาการยิ้มแย้มมุมปากนะเพราะเหตุใดท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ตอบว่าโอ้ขณะนี้บัดใกล้เวลาที่จะถามปัญหานี้ของท่านน่ะตัวไปถามในสำนักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตอะเมื่อพระองค์ท่านกลับจากบิณฑบาตและฉันเช้าเสร็จแล้วนะในเวลาสายวันนั้นคณะที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาเฝ้าเจ้าพระลักขณะก็ได้ถามถึงอาการยิ้มนั่นกำหนึ่งกับท่านพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะก็ตอบว่าที่เขายิ้มมุมปากเขาได้หันเปรตตัวหนึ่งมีอัตภาพใหญ่ยาวขนาดนักโอ้ร่างกายของมันนี่มันเหมือนคนเนี่ยเหมือนมนุษย์เนี่ยแต่หัวของมันคล้ายกับสุกรคล้ายกับสุกรเพราะว่าสุกรเปรตหางมันเกิดติดปากมีมูหนอนไหลออกจากปากเขาก็บอกเลยหันซัดตัวปีรูปร่างหน้าตาอย่างอีมาก่อนเลยก็เลยยิ้มมุมปากพระโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะว่าอีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่หันตัวพระองค์ทรงสดับรับฟังดังอันแล้วก็ได้ตรัสว่าตัวเฮาตถาคตเองก็เคยหันสักลักษณะอย่างเอี้ยที่โพธิมณฑลเหมือนกันแต่เฮาบ่ได้โอ้ด้วยหวังจะอนุเคราะห์ผู้คนทั้งหลายเพราะหากเฮาโอ้ไปแล้วเนี่ยคนหมู่ใดก็ตามก็จะบ่เชื่อ
เพราะว่าเฮาบ่ได้หวังโอ้คนทั้งหลายได้ฮู้ได้เจื้อแต่ถ้าโอ้ไปแล้วคนทั้งหลายก็บ่มีให้เจื้อไอ้ด้วยความบ่เจื้อนั้นน่ะจะเป็นโทษแก่เขาเองบัดนี้เฮาได้พระมหาโมคคัลลานะเป็นพวกแล้วหมึกหมายของว่าพระพุทธเจ้าก็เคยหันเปรตตัวนี้พระโมคคัลลานะก็เคยหันเปรตตัวนี้ก็ถึงเพราะว่าเฮาคนเดียวเนี่ยบ่มีใครเชื่อหรอกเดี๋ยวนี้มีพระโมคคัลลานะตนที่โอ้ได้หมู่ละประมาณนั้นพระโมคคัลลานะโอ้จริงเฮาก็เป็นพยานของพระโมคคัลลานะได้โอ้ตีดนั่งฟังพระเจ้าคือพระภิกษุทั้งหลายพระภิกษุทั้งหลายก็ตั้งทูลถามถึงพระกรรมของสุกรเปรตหรือสุกระเปรตนั่นนะตรงนั้นว่าพระองค์ก็จึงแสดงถึงอดีตกรรมของสุกระเปรตหรือสุกรเปรตนั้นว่าในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระนามว่ากัสสปะมีพระเถระอยู่สองตนสองลูกจำวัดอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่งโอ้ทั้งสองตัวเนี่ยฮักไข่และนับถือกันซึ่งกันและกันเสมือนพี่เสมือนน้องตีได้เกิดอยู่ร่วมท้องเกิดด้วยกันมาคานด้วยกันมาเลยพระมหาเถระผู้อาวุโสกว่ามีพรรษาอยู่60ปีส่วนพระอานุเถระมีพรรษา59ปีปฏิบัติตนประเด็นว่าเป็นสามเณรของพระมหาเถระนั่นเองนะก็คอยถือบาตรและจีวรที่ตลอดจนถึงปฏิบัติต่อพระมหาเถระเป็นอย่างดีด้วยเสมอมาเป็นอย่างดีด้วยเสมอมาบ่เคยผิดบ่เคยผิดเพี้ยนไปไหนก็ถือบาตรเฮ้อนะถือบาตรให้แล้วก็จีวรเฮ้อพ่อปฏิบัติอย่างนี้ต่อมาพ่อตกเก่าอายุพรรษาน้อยนะอายุ5พรรษา59เป็น60ก็ห่างกันแค่ปีเดียวนะแต่ฮักกับเมือนปีมันน้องนะเคารพนับถือกันกระทั่งวันหนึ่งมีพระธรรมกถึกหรือว่าผู้ที่แสดงธรรมน่ะหรือว่าพระบ้านเฮาเขาจะว่าตุ๊เจ้าติเตธรรมนั่นพระธรรมกถึกองค์แสดงธรรมนั่นได้เดินทางมายังอาวาสแห่งนั้นและขออาศัยอยู่ตัวพระเถระสองก็คือการต้อนรับด้วยความเคารพความยินดีแล้วก็ยังเจอมือพระธรรมกถึกองค์นั่นน่ะหรือองค์เตชนั่นน่ะแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลาย ในวันธรรมสวนะหรือวันพระจากนั้นก็ตาพระธรรมกถึกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านที่ใกล้เคียงนั้นเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วก็ขอร้องแสดงธรรมเมื่อชาวบ้านได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็จึงนิมนต์พระองค์เตชน่ะหรือว่าธรรมะกระทึกเนี่ยมาฉันอาหารแห่งในแห่งวันพุธตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนี่พระมหาเถระและพระอนุรุทธะอนุเถระตัวนั้นน่ะสองตัวนั้นน่ะได้รับการรับรองพระธรรมะกระทึกด้วยความบริสุทธิ์ใจคือต้อนรับด้วยความบริสุทธิ์ใจแหละแต่พระธรรมะกระทึกนั่นหรือพระตนที่แสดงธรรมนั่นน่ะใจบาปคิดชั่วหมายจะครอบครองอาวาสหรือว่าวัดแห่งนั้นน่ะไว้เพียงผู้เดียวขนาดตัวเองมาเป็นผู้อาศัยนะมาขออาศัยอยู่ตัวเพิ่นว่าเดินจาริกมาอยู่ได้หลายวันก็เกิดใจบาปคิดชั่วจะครอบครองจะเป็นเจ้าอาวาสแตนโอ้ยง่ายน่ะก็จึงวางอุบายคือพระเถระทั้งสองน่ะแตกคอกันจะได้ออกจากอาวาสวัดนั้นไปเลยแต่เนื่องจากพระองค์ธรรมกถึกหูดีว่าพระเถระสองน่ะมีอุปนิสัยดีอ่อนโยนขนาดนักการที่จะยุแยงเข้าใจผิดกันจะแยกยังบุ่มบามมาได้ยังไม่ได้ผลนี่ก็จึงไปก้อยใจกลละอุบายสร้างความระคายใจคือพระเถระสองใจวิธียังแยกยนมาถึงมาแรงวันหนึ่งพระธรรมกถึกก็เข้าไปหาพระมหาเถระผู้มีอาวุโสหรือผู้ที่มีอายุนักกว่าแล้วก็โอ้ว่าท่านเฮ้ยข้าพเจ้ามีเรื่องจะโอ้กับท่านหน่อยหนึ่งพระลูกนั้นก็ว่ามีอะไรอย่างก็โอ้มาเต้อ
เมียกูเตอะพระธรรมกะเทยก่อทำทีลังเลดูสักกู้หนึ่งเหมือนแซงเหมือนแกงแล้วก็โอ้ว่าท่านผู้เจริญการโอ้มีโทษมากข้าพเจ้าบอกโอ้ละมาคำว่าจะโอ้ละแต่โอ้ถ้าโอ้ไปจะมีโทษนักนะ เป็นคนละอุบายจากนั้นพระธรรมคือก็ไปยังสำนักของพระเถรพระอนุเถระผู้มีอายุน้อยกว่าแล้วก็กล่าวเป็นแน่ๆเหมือนกันเออพระอนุเถระนั้นฟังเหมือนกันว่าทำทีพระธรรมกถึกทำทีและมีรับลมคนไหนอย่างอีกอยู่สองสามวันจนกระทั่งหันว่าพระเถระทั้งสองกระวนกระวายใจเต็มที่เพราะว่าบ่ได้รู้ความจริงไปโอ้คนนึงหำย่างไปโอ้แหมคนนึงหำย่างอีน่ะต่างคนต่างรู้ความจริงของใครมันแต่จึงโอ้เอ้ข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไมท่านกับพระอนุเถระจึงบ่ถูกกันท่านเอาอย่างมาโอ้เขาทั้งสองฮักกันเหมือนปีเหมือนน้องต้องด้วยกันเลยแหละเมื่อตัวเขาได้สิ่งใดพระอนุเถระก็จะได้สิ่งนั้นพระอนุเถระได้สิ่งใดเขาก็จะได้สิ่งนั้นโทษใดๆของพระอนุเถระนั้นเขาบ่เคยเห็นเลยตลอดการที่อยู่ด้วยกันอันยาวนานก็อยู่กันร่วมกันมาแบบนี้พระธรรมกถึกนี่ก็บอกโอ้จะอันกันท่านถ้าอย่างอันทำไมพระอนุรัตจึงโอ้ก็เข้าใจว่าเฮ้พิจารณาให้ดีก่อนจะคบหากับท่านเนี่ยพระมหาเถระได้ฟังอย่างนั้นก็มีความคิดในใจโกรธแค้นความรักใคร่อินดูที่มีต่อกันต่อพระอนุเถระก็แตกสลายลงเหมือนถ้วยในที่ถูกตีด้วยไม้ส่วนพระมากระทึกก็เข้าไปโอ้กับพระอนุทัศน์เหมือนกันทำให้พระอนุรุอาพระอนุเถระเนี่ยหมดความนับถือในตัวพระมหาเถระองค์นั้นทำที่ว่าเกิดเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องฮักไก่กันเช้าวันหนึ่งดึงกู้ตัวแยกทางกันออกไปดินบาตรตะกอนตัวกันต่ำๆหรอผู้มีอาวุโสกับดำหน้ากันอมบาตรตัวกันพอตัววันเช้าวันนี้บินบาตรคณะตีกระต่างน่ะแยกกันบินบาตรคณะตีพระอนุเถระยืนอยู่ที่ศาลาอันเป็นที่บำรุงหรือว่าที่จะฉันเนี่ยพระมหาเถระเข้าไปก็ไปถึงไปถึงก็เกิดความลังเลว่าเขาจะควรรับบาตรของพระเถระก็ดีก็บ่ดีนี่นะคิดอยู่แต่ก่อนนี่ลังเลเลยว่ากองเดินมาด้วยกันแล้วก็พระผู้มีอาวุโสน้อยหรือว่าตนน้อยอายุน้อยกว่านี่ก็เข้าไปรับบาตรจีวรแต่ตอนนี้เขาจะฮับบาทและจีวรของพระเถระดีหรือดีฮะนึกอยู่แต่ด้วยความที่เคยปฏิบัติพระเถระมาตลอดเนี่ยพระอนุเถระก็ถึงใจแอนคิดว่าบ่ควรเสียวัดปฏิบัติอันดีที่เคยทำกันมาพระอนุเถระผู้มีอาวุโสน้อยเนี่ยก็จึงเข้าไปหาพระเถระและกล่าวว่าขอท่านจงฮื้อบาทและจีวรแก่ข้าพเจ้าเถิดแต่พระมหาเถระกับชี้นิ้วแล้วก็ดาตวาดโดเอกปัดบังฮอเอกปัดว่าไปจงไปเนี่ยไอ้คนหัวดื้อนะเจ้าเนี่ยบอกคนห้าบาทและทีวันของเขาหรอกพระอนุเถระก็จึงตอบไปว่าความจริงข้าพเจ้าก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะว่าห้าบาทและทีวันของท่านแล้วผลที่สุดพระเถระทั้งสองก็แตกคอกันรูปหนึ่งก็เดินไปตั้งที่ตะวันออกแถมรูปหนึ่งก็เดินที่ตะวันตกพระธรรมกถึกผู้คิดอุบายหันดังอันก็รู้จักว่าโอ้ศึกษาสมแก่ใจแต่ก็แซงกล่าวว่าโอ้ท่านทั้งหลายอย่าทำอย่างอี้เลยอย่าทำอย่างอี้เลยแต่พระเถระสองก็บอกฟังวันรุ่งขึ้นพระธรรมกถึกเข้าไปบิณฑบาตในบ้านอย่างปกติเหมือนเคยเมื่อเจ้าบ้านถามถึงพระเถระทั้งสองพระธรรมกถึกก็แจ้งว่าเมื่อวานเนี่ยท่านทั้งสองทะเลาะกันแตกแยกกันไปแล้วอาตมาผัดก็พยายามที่จะห้ามก็ได้ก็บอกฟังเนี่ยปูใส่ไข่ไปครับเหตุการณ์นี้กระทั่งชาวบ้านเกิดความเสียใจบางคนที่มีไหวพริบก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออความผ่าท่านใดๆของท่านผู้เจริญทั้งสองเนี่ยฮาวบอกเคยได้ยินมาก่อนใครที่เกิดขึ้นแก่พระเถระทั้งสอง
มาจากคำว่ากระทึกนี่เองก้าเนี่ยตะก้อนบนอยู่ด้วยกันบนยังมีอย่างเลยบนยังมาเดือดร้อนกันบนเดือนนี้อย่างมาแยกกันละมีว่ามาอยู่มากี่วันส่วนพระไทยล่างสองเมื่อบ้านมากันไปกับบ่ได้ไปบ่ได้มีความสบายใจเลยนำสั้นยังบ่ได้ปฏิบัติภาวนาธรรมเพราะความกังวลใจและความใจแยกกันเกิดขึ้นจนกระทั่งการเวลาล่วงเลยเป็นร้อยปีพระไทยล่างสองบังเอิญป้ากันในหายหนึ่งเมื่อพระมาเทละขันพระอนุเทละก็บ่อาจจะกั้นน้ำตาได้ด้วยตาที่มีน้ำตาคอก็ถ้าอนุทิศก็ก้มกราบพระมหาธาตุและกล่าวว่าข้าพระเจ้าถือบารมีจีวรของท่านผู้อยู่เป็นเวลานั้นท่านได้มาเห็นมารยาทอันใดของข้าพเจ้าที่บอกสมควรอยู่ห้องก่อบอกเห็นเลยนะพระมหาธาตุตอบถ้าอย่างนั้นเหตุใดท่านจึงโอ้กับพระธรรมหรือว่าอย่าคบหาสมาคมกับข้าพเจ้าเขาบอกเลยโอ้เลยแล้วขันเรามีความประพฤติอันใดตีประสมควรจากเขากันเขาบอกเกยเลยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นท่านธรรมกถึกบอกว่าอย่าคบหาสมาคมกับเขาคือบ่ต้องไปยุ่งกับเขาข้าพระเจ้าก็บอกเกยได้อู้เลยเมื่อได้ทราบความอย่างอีแล้วความบาดหมางที่ยืดเยื้อมานาเวลานานเป็นถึงร้อยปีเนี่ยกว่าละเงียบลงเพราะข้าทั้งสองลูกร่วงรู้ถึงเจตนาของพระธรรมกถึกจึงกล่าวแล้วก็ชวนกันว่าเขาจะไปไล่พระธรรมกถึกออกจากอาวาสของเขาผลของการยุยงพระเถระอันสองผู้มีทรงศีลที่แตกแยกกันเป็นเพราะว่าในภาษาพระพุทธศาสนาพระสังฆเภทยังสงให้แตกกันนะสังฆเภทผลที่ทำให้พระผู้ทรงศีลทั้งสองที่เจตทำให้พระธรรมกถึกต้องชดใช้ผลกรรมในอเวจีมหานรกหนึ่งพุทธันดรในหนึ่งพุทธันดรเนี่ยก็คือเส้นจากพระเจ้าองค์แล้วก็มีพระเจ้าองค์เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งพุทธันดรมีร่างกายเป็นสุกรเปรตหรือสุกรเปรตเนี่ยดังที่พระโมคคัลลานะได้พบหันและมีสมณธรรมปุถุที่ได้บำเพ็ญเบียนมาถึง 20,000 ปีก็บ่อาจจะช่วยเปรตสุกรตนนั้นได้นี่แหละสตาญาติโยมทั้งหลายกรรมชั่วทางวาจาพาลงนรกพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ากรรมทางวาจาร้ายแรงนักก่อนจะโอ้จะว่าจะอะหยังต่างๆที่ออกมาจากใจคือคิดไตรตรองคือมีสติเหี่ยก่อนและเขาจะไม่ได้เป็นเหมือนเปรตสุกระหรือว่าพระธรรมคือที่ตายไปแล้วตกในมหานรกอเวจีมหานรกเนี่ยหนึ่งพุทธันดรถึงจะได้มาเกิดใหม่นี่แหละสตาญาติโยมสาธุชนหลายธรรมะเจตนาได้มาโอ้เอมาอู่จ่าบอกกล่าวสตาญาติโยมหลายนี่หวังว่าสตาญาติโยมทั้งหลายก็คงจะได้เข้าใจและได้ฟังนะเป็นธรรมะบรรยายเป็นนิทานธรรมสาธุโดยต่อไปนี้โอ้วันนี้ถามทุ่ม38ละเจริญตั้งแต่แรกเนี่ยขายโทรเข้ามาเจริญพรเนื้อเปิดสายหน้าใหม่เนาะหลายผู้หลายท่านก็ถ้าจะรอเนี่ยกดเนี่ยสัญญาณกดบอกอย่างกดกดเบอร์โทรศัพท์อ่ะนะเจริญพรเนื้อ0979625470เปิดสายหน้าใหม่เนื้อจะมีสายซ้ำซ้อนอย่างของพระครูประหลัดณัฐพงศ์ก็หาค่ำคืนนี้เนาะ0979625470หน้าโอกาสตอนนี้เปิดสายหน้าไม้หลงแล้วใครเด็ดท่านได้เป็นสายแรกรับกันหมดละกันฮะรับกันหมดละกันฮะอีน่าวันนี้อู้ธรรมะยาว3ทุ่ม39ล่ะเอาดักวิทเอาสายแรกเนอะจะเริ่มพรจะตู้แม่เรียนด้านเสร็จต่อเนาะตาโอ้สาธุสาธุฟังแล้วเป็นใจพ่องเต็มดีเนาะเออเต็มดีนะแม่เนาะไปดีนึกโมทนาของบุญศาสนาแก่สาธุเจริญพรจ้าสาธุอ้าวย้ำมากับมาย้ำกันเนี่ยอ้าว
อ้าวครับสายครับสายหาลุดไปละขายนี่ตอนทำก็ไขเวลาสายมากับยันกันเต้นนะลุดไปละน่ามาแล้วมาแล้วเจริญพรครับบริษัทครับข้าพเจ้าแล้วโอ้แม่งเต้นวันนี้อยู่ออก8 4 5ก่ะบอกคุณทำเต้นหรอได้ได้เป็น8 4 5เออเป็นจะได้ท่องฟังชัดเจนนะพ่อเนาะชัดเจนดีครับแล้วก็เข้าใจดีครับโอ้ดีมากสุดยอดเลยฟังได้ไผแม่ฟังได้เด้อหั่นเนาะท่องนึงแม่นึงล่ะเออดีละอนุโมทนาโอ้วันนี้เลขงามออกมาตั้งตัวหลังหนึ่งหันแวบๆนี่นะเอออนุโมทนาเยี่ยงได้รู้เลยนี่แล้วอ๋อได้แล้วเยี่ยรู้มันมีแหละป่ะอันนี้สังคมปัจจุบันนี่ก็ยังมีนะครับครับถ้าเป็นทุกเจ้าคนห้องว่าสังฆเภทยังสงให้แตกกันเป็นกรรมนักนะแม่งไอ้มูติคืออยู่กันดีๆเนาะกันมาตลอดนี่ว่าคนแย่ๆเนาะคนแย่กันตาได้เป็นเป็ดดูนั่นหายไปจากโลกตรงวันนี้กับมีนะวันข้างกับมีนะครับครับจู่ตุ๊เจ้าพิษหัวกันนี่นะอนุโมทนาพ่อคุณทำได้บุญนักษาครับไว้จ่าครับบุญนักษาเจริญพรครับสายต่อไปเจริญพรเสียได้มากับยันเนี่ยขนาดสายนี่นะตะกี้ตะกี้เจ้าตั้งเด้อจ่าตั้งแต่ตั้งได้จะจัดจะได้วังเจริญวังเจริญโอ้วังเจริญแม่แสงล่าวังเจริญชัดเจนแม่แสงล่าเนาะจะชัดเจนดีจะเข้าใจดีโอ้ฟังธรรมะมีนิทานธรรมโดยเข้าใจเนาะธรรมะวันนี้เข้าใจดีเข้าใจดีดีละธรรมยะเป็นธรรมะเป็นยาทิพยาโอสถทิพเนอแม่เนอเจ้าแม่แสงล่าของสุภาพร่างกายแข็งแรงเนอเจ้าจะตู้บุญนะจ๊ะบาเด้อจะตู้เจริญพรครับจ่าต่อไปเจริญพรครับต่อไปจ่าจ้าพระสงฆ์จ่าตุตาตั้งได้ให้สีจันบันให้ตรงบันให้สวยจะดีเลยให้สวยชัดเจนนะให้สวยตั้งได้ชัดเจนดีชัดเจนตั้งให้ส้มบนหมีกับมันยุ่ยเย่ที่เจ้าหมีกันหมีกันหามันยุ่ยเย่หนึ่งนะเดี๋ยวถามว่าครูจะน่ะบนเด็ดตัวน่ะเนาะฉันว่าครูคนนั้นเก่งนะวัดเนาะซุ้มวัดเป็นงามขนาดอนุโมทนายกแม่ที่แต่งตั้งเนอะจ้าขอให้กำลังใจเพียงเนอะบุญตีกุศลบุญนักษาเนอะให้แผลซื้อกระถาตุ้นเนอะเจริญพรเจริญพรไอ้แจ๊คขันตะลักเจ้าโอ้มาละถ้าอย่างรับนี่เอาลับหน่อฟังอยู่เนาะธรรมะม่วนธรรมะม่วนไปจะได้ฟังนิทานธรรมเลยข้าเจ้ามีเจ้ามันมีมดเนาะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมีนะเรื่องนิทานธรรมเนี่ยนะน่ากะยุยงยุแยงกับแข่งหัวเนาะคนบ้างก็เป็นมดบ้างก็เป็นคนบ้างก็มีน่ากะรู้เป็นกรรมของเขาเนาะแม่แต่เจ้าเขาแม่นเนาะเขาบอกให้หนังอ่ะเขาเกี่ยวเออข้ามเกี่ยวแม่นดีแล้วโอ้นุวัฒนาแม่นไรเนอร์สายเขานัดยันละอ้าวมือเนอร์ไอ้สายเจ้า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 เอาครับสายต่อไปเจริญพรอยากให้สายเจ้าตั้งอยู่ตรงเจ้าตั้งอยู่ตรงแล้วตั้งใดเจ้าบัวตองอยู่บ้านที่สี่จะเป็นเพื่อนโยมบัวตองอยู่ปุ้นดอกคำใต้เนาะจากกับพี่เจ้าได้แชร์ทำให้ตัวเจ้าโอ้อนุโมทนากดไลค์กดแชร์นะอนุโมทนาเข้าใจมีคณะเข้าใจมีชัดเจนดีเนาะมีความใจนะคณะเออดีละดีละจะได้มาเปลี่ยนตีเพิ่งตั้งใจกันเนาะเจ้าลูกแชร์ก็คุยเลยโมทนาขอเป็นบุญเป็นกุศลเนาะสาธุสาธุหาดเนอะเจริญพรตุ้งสาธุจังอะไรบางพงษ์ท่านเพิ่นก็ดูทาง Facebook ไลฟ์10วันจันทาเพิ่นก็แชร์ให้เพิ่นว่าอนุโมทนาเนอะการแชร์ก็เหมือนกันเผยแพร่ธรรมเป็นธรรมทานนะเป็นธรรมทานนะแจกจ่ายกันไปคนที่เพื่อนฝูงที่เป็นเพื่อน Facebook ด้วยกันเนี่ยก็จะได้หันได้ฮู้แล้วก็จะได้เข้าใจเนาะได้ฟังได้นี่ได้หันตัวก็โมทนาเนอะโยบัวตองเนาะจุนดอกคำใต้กันนะโทรเข้ามาอ้าว0979625470สายเงียบแผ่มแล้วณเวลานี้3ทุ่ม44ก็
เอ้ามาพอดีเลยอ่าท่านสาเจริญพรท่านสาเจ้าครูบาฟังอยู่เนอะอ่าจาตุยมแม่ทองศรีวันปงหนองเนาะเจ้าวังวังอยู่ตลอดต้อนอนุโมทนาจาตุโยมเออดีละดีละได้ยาได้ฟังธรรมะก็เหมือนยาทิพย์เนอะรักษาใจนะแม่เนอะคุณยายรักษาสุขภาพไปเรื่อยเจ้าเหมือนกันเนอะเจริญพรนะแม่เนอะบุญรักษาเจ้าต้องกันคนละน้อยสาธุอ้าวรักษาติดแล้วนะแอบแฝงสายผ่านตาโอ้ใส่คนลายด้อยไม่แก้วร่างว้าวโอ้ได้ยินเต้เลยจะไปฟ้อนเล็บฟ้อนฟ้าไปกันครับเออครูประหลาดเฮ้ยเออครูประหลาดเฮ้ยมาแก้มาฟ้อนเล็บอีเอออนุโมทนาบุญเนอได้ฟังตลอดแม่น้องเออเหมือนกันเนื้อมาแก้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนอบุญนักษาเนอเจริญพรนะมาแก้วอดล่างเนาะเอาฮัทสายเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าครูบาเจ้าสาธุแม่อุไรสันติการยาวและฟังถูกใจฟังแล้วนะครับฟังชัดเจนนะแม่นะยาวข้าพเจ้าเข้าใจดีเจ้าโมทนาเดี๋ยววันนี้ไปทำบุญเตียนปุ้นกันนะเตียนปานาเขตปานาเขตอันนาเขตแม่ไปส่งมาสิสาวสองแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกระปุกหลงโตเขากะก็แต่อุไรพ่อลังได้ละโอ้มันปุ๊บเอาเลยไปกันละครูบาเออใครยังอันน่ะเนาะเดี๋ยวแม่ลองไปหาโฟโต้หันกันนโมทนาแม่เนอะเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าฮัทสายเจริญพรพระเจ้าค่ะครูบาเจ้าจัดตั้งได้โอ้ไม่ได้จังเลยแม่ละพรกะจังโอ้แม่ละพรปังงิ้วมันมาได้ป้าหน้ามาได้อู้จ่าไม่ได้อย่างกันบ่อยแต่คนที่เป็นป้าหน้ากันบ่อยโทรมาบ่อยนี่เป็นจําหรอเจ้าเป็นบุญทางใจหรอออนุโมทนาแม่ลาพรนะพอนึกได้อยู่พอนึกได้อยู่แต่นึกไม่ออกเติมได้หมดใจเติมใหม่ได้หายก็ได้แบบหาเท่าไหร่ก็ไปที่เอาไปเจอเปิดแม่ตะวันพระอุ้มพระไปกันหันกับไปแล้วหันกับไปแล้วไปอู้หันอยู่หรอกก็ไม่กันเพราะไอ้นั่นโอ้ตาจังเนาะลืมที่จะมาลืมลืมแต่เปิดแต่เปิดนะฮะนอนประเด็นที่ว่าไม่ผิดอนุโมทนาแล้วพอเนอะแต่แต่แต่เปิด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 สายอื่นเสียเข้ามาจ้าตุจ้าตุจ้าตุเอาฮัทสาเจริญพรไปจ้าเจ้าครูบาชาเนอชาชาตุชาตุเออคนละตุงงานจันข้ามใจดีเนาะถ้าใจดีเนอะเออฟังกูโผล่เนี่ยฟังกูโผล่เนาะเออหน้ากะเนาะได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นยาเวลามีการมีงานตะบุญพระกุศลจะได้ทำบุญร่วมกันอยู่นอตะกันอยู่นอกเจ้าเออดีละดีละเออเอออนุโมทนาเนอะเจ้าเป็นกำลังใจจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมเนอะเจ้าจะเริญพรแม่จันคำบ้านหลายตรงอันนี้หายสายหายฮัลโหลอันนี้ผมอู้ดับไปก่อนอ่ะ0979625470นะตอนนี้3:48อันสายโทรศัพท์เนี่ยเวลาติดคนหนึ่งก็หื้อหนึ่งก็ติดนะเวลาบ่ติดอีกก็เนี่ยดับวี้เป็นจํานวนน่ะอ่ะแบ่งกันคนนาทีนะนาที2นาทีเพราะว่าสายมัดนะ0979625470เนาะแต่วันบอกบุญบอกกุศลเนอะแหนวันที่วันนี้มันเดือนสิงหาคมแย่แม่เออสายมาละกันเดี๋ยวบุญนี่เอาฮัทสายก่อนเจริญพรกราบพระเจ้าพระตลาดเจ้าเจ้าตาตั้งแดงตั้งได้เจ้าผาแดงผาแดงแม่ตุนพ้นเสนเจ้าฟังอยู่ชัดเจนดีเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าโอ้เข้าใจดีนะแม่เนาะเจ้าแม่มันได้เปลี่ยนนะได้ฟังธรรมะได้ฟังนิทานด้วยนะเจ้าเอออนุโมทนาเนอะแม่เนอะแม่ตุล
จ้าอาสาจังหวัดเนอะเจ้าสาธุเจริญพรวิสาเจ้าสาธุน้าวอ่ะก็โอ้เรื่องประชาจำบ้านหน่อยๆแต่หลังจากที่อย่างก็วันนี้เดือนสิงหากันยาวันที่10กันยานี่จะเป็นวันที่12ปิงเด้อตั้งวัดสันกูทองตมาภาพก็กำลังจะเริ่มในการสร้างห้องน้ำปุ๊บทุกน่ะห้องน้ำปุ๊บทุกก็จะไว้ให้สถาญาติโยมอันเก่านั้นมันลุกมันขอมโอ้กิ่งสลีตกมาเหลือเบอร์เหลือเบอร์สถาญาติโยมมาทำบุญมาทุระก็ท้องน้ำลำบากบ่ค่อยสะอาดบ่ค่อยสะดวกบ่ค่อยดีหลังคาโค้งวดเหลือวดก็เลยจะเริ่มลงมือวางแปลนใหม่ห้องน้ำใหม่แต่งด้านทิศเหนือพุ่นน่ะก็ประมาณเกือบจะซีพ้องละเนาะก็สถาญาติโยมดันใดที่จะเริ่มทำบุญปุ๊บทุกเนาะคือห้องน้ำเป็นห้องปุ๊บทุกก็กระตมาฝากก็เจริญพรเนอะเอาตามหน้าบุญเนอะแต่ว่าห้องหนึ่งก็หนึ่งหมื่นบาทห้องน้ำห้องหนึ่งนะหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าใครจะมีกำลังต่างกำลังจะทายแต่รวมทั้งบุญก็เจริญพรเนอะเจ้าหยาดโยมก็รวมมาทำบุญจากเมืองฝางก็รวมทำบุญมาหนึ่งห้องหนึ่งหมื่นบาทเนาะจากเมืองฝางก็นุโมทนาเนอะบอกบุญกันอีแล้วก็กระแปลงดังด้านใต้วัดนี่ก็จะปักวงอยู่นะกับบุญกุศลติดสถาญาติโยมจะร่วมกับกัตมาภาพอุบาสิมือวัดสันกูทองก็แจ้งเขาจำนงได้เด้ออันนี้ก็บอกบุญบอกกุศลไปและในส่วนของงานกฐินของวัดบูฮ่าวัดแม่นะกะก็จะสร้างวัดใหม่ก็คือเรามุนท้าใหม่ติได้รอมีวันที่3ตุลาคมเด้อน่ะเชิญชวนสถาสาธุชนไปร่วมทำบุญกันน่ะก็กฐินสามัคคีสร้างศาลากันเตรียมวัดใหม่เนาะเป็นวัดใหม่เหล่ามณฑาที่อำเภอได้รอโดยอาจารย์วันยงนะแล้วก็วันที่13ตุลานะหลังจากที่12ตุลาเสร็จกลับมาวันที่13ที่สำนักสงฆ์อย่างก็ปนห้องอย่างนี้สันต่อนะสันต่อตังไปพระธาตุมิ่งมนน่ะตังไปตังวัดประเมินอย่างนู้นนะสำนักสงฆ์จะไม่สันต่อเนอะตอนนี้ศาลาการจะเรียนก็ได้มงหลังคาคิดว่าจะเสร็จเรียบร้อยใกล้เสร็จเรียบร้อยละแล้วก็เทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทอดกฐินสามัคคีร่วมใจกันที่วันที่13ตุลาเนอะอาตมาภาพก็จะไปร่วมด้วยเพราะอาตมาภาพฮับกระเบื้องบนท่าน3ตารางเมตรนะฮับวัดตะเมื่อเปิ้นบ่ได้ปกลังเมื่อเปิ้นวางศิลาฤกษ์ล่ะนะได้ฮับปากไว้หั่นเนาะก็จะไปร่วมทําบุญด้วยใครจะไปร่วมทําบุญวันที่13ตุลานี่ที่อารามใหม่สันต่อเนอะน่ะตำบลบ้านบ้านโป่งเด้อก็เจริญพรเด้อน่ะสถาญาติโยมท่านใดจะร่วมก็ร่วมเป็นกระเบื้องร่วมเป็นหยังก็ได้เด้อน่ะ13ตุลาโดยอาจารย์มันโยมมันก็จะนําคณะคนงามกันจัดได้แล้วเนาะอันนี้ก็2ที่เด้อ12 13 12ก็เรามนทาใหม่ที่อําเภอได้รอ13ก็อารามใหม่สันต๋อเนี่ยเอาต้องเฮานี่นะน่ะก็แจ้งครับจะลงไปแล้วก็ส่วนวัดตมาภาพก็จะสร้างห้องน้ำใหม่เพื่อรองรับสถาญาติโยมเป็นที่ปลดทุกข์เนาะก็จะได้ทำบุญกับเจริญพรเด้อเอาล่ะตอนนี้เหลือ7นาทีสุดท้ายนะตอนนี้ใครจะรู้กันก็รู้เนาะ7นาทีสุดท้ายสายเข้ามา0979625470นะ0979625470เนาะแล้วท่านใดที่ประกาศหน้าเฟซหน้าในวิดีโอเนี่ยใครท่านใดที่จะโทรเข้ามาหาเบอร์ส่วนตัวธรรมภาพที่เบอร์0649982455นั่นบ่ได้เติมเนอะเพราะว่าซิมอาตมามันลุมันเสียวันนี้นะอาจจะไปแจ้งตั้งศูนย์ก่อนใครที่โทรเข้ามาบัตรดิสก็ขอสุมาใครเติมเนอะหน้าใครโดนดิสนะอ้าวครับสายเจริญพรเออละโอ้แม่ไล่ไม่อย่างแจ้รอบสองแม่ห้องสองร้อยแม่ห้องแม่แม่ห้องน้ำสองร้อยสาตุมาโมตนาแม่ไล่ปฏิจจ์นะได้ไหมได้ได้จะไปเลยครับพี่เนี่ยได้ได้จะไปครับเนาะจะไม่จะไปเจอไหมจะได้พบทุกข์ด้วยกันเนาะสองร้อยโมทนาแม่เนอะจะไม่แต่เจ้าตุนะแม่ไล่ปฏิจจ์บ้านหม้อสันชัยร่วมสร้างห้องพุทธุกทองแล้วมุทนาสาธุเนอนะก็สุดท้ายโยมตอนนี้เหลือเวลา6นาทีสุดท้ายเนาะบุญกุศลทำไปเตอะบ่เสียหลายเนาะจักสุขสบายนะภายภาคหน้าบุญกินบุญตานนะเสื้อเข้าป่าอาหารเครื่องใจต่างๆนี่ก็ตามแล้วก็มีความสุขได้ปุ่นห้องอาจารย์มาโอ้เจ้าอุ้ยมี
การเสียสละมีจาคะแบ่งปันสิ่งที่สมควรแบ่งปันให้กันนอกต่างคนลังศรัทธาอันนี้ก็แจ้งพี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนอะนะใครจะร่วมทำบุญจะได้ก็ตามวัดตามวาระออกพรรษาแล้วนี่เดือนตุลานี่ก็เหมือนกับจะมีกฐินกันนะวัดหนองบัววัดสันมณะวัดแม่ขจานวัดปังเง่นะมีกฐินแต่วัดฉันกุท้องกฐินบ่มี เออก็มาตามน้ำบุญเนอะก็ฝากฟังกันตัวเรื่องงานบุญงานกุศลแต่ละวัดละวาเนาะช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่ช่วงเข้าพรรษาอยู่นะก็ทุกศีลมันก็จะลงโบสถ์กันส่วนห้องน้ำที่สร้างใหม่วัดสังฆทองติดประสาทมันไปนั้นจะเริ่มลงมือกันเดือน12ปีนี้เนอะนะจะเริ่มลงมือกันแล้วจะวางบาตรวางแปลนกันละเนาะประมาณ10ห้องได้ถ้าได้มีจะเจ้าภาพจะทานน่าก็จะสร้างสัก10ห้องนะเพื่อรองรับสถานะบุญมาร่วมบุญกุศลเนาะอันแต่อันสลาไอ้อย่างห้องน้ำมันเก่ามันโดนกิ่งสลีที่อย่างโอ้ตกหลังคาแหลมหมดเลยเบิกวัดนะบ่ดีมันงามครบเนาะก็จะสร้างใหม่รองรับสถาญาติโยมสาธุชนเนี่ยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเนอะเวลาติเหลือนี่บ่เดี๋ยวนี้อำเภอเวียงว่าเป้าเฮาจะได้จัดตั้งสถานที่เพราะว่าปฏิบัติธรรมวิปัสสนาธรรมนี่นะสถานปฏิบัติธรรมจัดตั้งกันที่วัดประจันเนอะวัดดอนจันวัดดอนจันวัดประจันวัดอาจารย์พระครูนัทรัตน์ทงนะเพราะว่าวัดสันกูทองธรรมภาพมันบ่พร้อมสถานที่อาคารบ่พร้อมห้องน้ำบ่พร้อมนะเพื่อเป็นประจำของอำเภอเมืองเป้าทุกอำเภอก็จะต้องมีสถานปฏิบัติธรรมนะประจำอำเภออาตมาภาพกับพระอบรมวิปัสสนาจารย์มาครูบาอาจารย์ห้าหกตนก็จะได้ร่วมกันไปสอนสถาญาติโยมถ้าพร้อมวันใดเปิดวันใดก็จะแจ้งสถาญาติโยมเนอะไปร่วมปฏิบัติธรรมกันที่นั่นก็จะมีเป็นครอบเนอะห้าวันสิบวันสามวันห้าวันสิบวันนี่นะเราฟังข่าวเนี่ยตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะทำข้อมูลส่งทั้งจังหวัดทั้งจังหาเถรสมาคมอยู่เนาะจริงๆนี่จะลงมาวัดอาตมานี่แหละแต่ที่นี่ว่าสถานอาคารมันพร้อมแล้วก็ห้องน้ำบางท่านเนี่ยยังว่าอะไรกันจะลงผังโรงงานวันที่12เป็งนี่แหละเดือน12เป็งนี่เนาะแต่ก็ตั้งกันที่วัดประจันกันเนาะวัดประจันเนาะวัดดอนจันนั่นนะนะก็เดี๋ยวก็ทำรายละเอียดเล็ดแล้วทำเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เชิญชวนสถาญาติโยมเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนอของอำเภอเวียงป่าเนอนะอันนี้ก็โดยอาตมาภาพเป็นพระวิปัสสนาสอนโดยครูบาอาจารย์แห่งโอ้หลายวัดที่ได้มาร่วมสอนกันนี่จะมีวัดลังกาวัดประจันหั่นวัดจันกูวัดตะเมือดวัดปางบักกาดวัดขุนลาวนี่เพิ่นก็จะได้มาร่วมเป็นพระวิปัสสนาจารย์นะร่วมกันสอนสถาญาติโยมนะอันนี้ก็แจ้งพี่น้องสถาญาติโยมแล้วอบรมอย่างครับเอ็มที่ฮันเนอร์เดินมาบ้างเนาะครับสายเจริญพรเจริญพรโอ้ยยมแม่กี่ก็น้อยแกเจ้าโอ้สาธุแม่น้อยสุขสบายมาแล้วมาลุ้นก็จะหมดเวลาละโอ้ยจะหมดไงแกฟังในนาทีไว้แล้วก็แม่นอนอ๋อเออมาช้าโทรช้าดีกว่าไม่โทรนะแม่น้อยใช่ครับผมแอบนมตนาแม่น้อยเนอะโอ้สุขสบายสุขสบายเนาะจ้าเวลาสายแม่เนอะเวลามดพอดีแม่คือกำลังใจนะคุณแม่เจ้ากันนะแม่เนอะเจริญพรกับไปสายเจ้าอ้าวสายสุดท้ายแหละแต่ละอาจารย์เจริญพรข้าวคุณบาเจ้าแต่ตั้งได้ไม่ได้นะไม่ได้พรเจ้าไม่ได้พรมาได้จะหมดเวลาพอดีแม่ห้องทำบุญห้องน้ำ200เจ้าสาธุแม่ลาพรปางิ้วหล่นทำบุญห้องน้ำปลดทุกข์200โมทนาแม่เด้อแต่เราแล้วบ่ฮอดมันจะได้ได้ฮู้แม่ใดล่ะมันจะเป็นหยังน่ะเด้อก็ฝากกันก็ว่ากันก็ได้เนาะสั่งตั้งบุญตั้งของบุญด้วยกันเนาะเอออันเฮาตั้งของบุญก่อนก็กำลังจะฝากอยู่เนาะเจ้าแม่ๆถ้าแม่สะดวกไว้ก็ใส่ซองปัจจัยไว้ฮือพระครูเลขาก็ได้เนาะพระครูจังหวัดเนาะอ๋อใช่ใครก็เจ้าพระครูเจ้าว่าตะงิ้วนะกะเนาะอ๋อได้ๆๆนั้นโมทนาได้มั้ยเนี่ยเวลาหมดพอดีแม่เฮ้ยตีกันสาธุเจริญพรตอนนี้ก็เวลาหมดก็เวลานะพี่น้องสถาญาติโยมเนาะอาตมาภาพครูบาศรีก็ต้องนำรายการจากสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไว้ก่อนนะจริงใดที่ใจอูเอ่ยใจมันผิดพลาดมันว่าเหมาะสมก็ขอสุมาภัยโดยบุญญาเกียรติได้ดีแท้ด้วยการสิบบุญสิ่งทานการกุศลขอพระพุทธศาสนาญาติโยมทั้งหลายได้ยินดีมีชุ่มเหมือนกันทุกผู้ทุกคนเนอะ
สามคืนนี้ขอพระท่านทุกคนนะรับดีสวัสดีเหมือนกันทุกผู้ทุกคนนะเจริญพร